ณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมอยากให้เราได้เปิดไปยังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อที่11ยอห์นบทที่15ข้อ1ถึงข้อที่11นะครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าเราเป็นเถาวัลย์อุ่นและพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่กับเขาในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาของเราทรงรักเราฉันใดเราก็รักท่านทั้งหลายฉันนั้นจงยึดมั่นอยู่ในความรักของเราถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในนั้นในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมพระบิดาที่ข้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราได้เติบโตเต็มพิกัดด้วยพระเจ้าและขอเราได้ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนเหมือนพระเยซูมากขึ้นในนามพระเยซูเจ้าอาเมนซีรีส์ก่อนที่เราจะไปค่ายชื่อแรงเต็มพิกัดแล้ววันนี้แรงแรกที่ผมเองอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องคือเราต้องแรงเรื่องอะไรเรื่องการเติบโตนั้นหัวข้อในวันนี้คือเติบโตเต็มพิกัดบอกคนข้างหน่อยเติบโตเต็มพิกัดไม่เอาเติบโตแบบแค่แกนเราต้องเติบโตแบบสุดๆเต็มศักยภาพที่เราจะเติบโตได้อาเมนไหมครับพี่น้องลองนึกภาพพี่น้องครับลองนึกภาพดูว่าอย่างนี้สมมติเราต้องการจะขึ้นไปชั้นบนแต่มีวิธีเดียวที่ขึ้นไปได้คือว่าเราต้องใช้บันไดเลื่อนแต่บังเอิญบันไดเลื่อนเป็นบันไดเลื่อนขาลงเราจะขึ้นและมีวิธีเดียวจะขึ้นได้คือต้องใช้บันไดเลื่อนแต่บันไดเลื่อนอันนั้นเป็นบันไดเลื่อนที่มันไหลลงดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราต้องขึ้นเราอยากจะขึ้นทำไงถ้าอยากจะขึ้นทำไงนั่งดูบันไดเลื่อนหรือทำยังไงคุณจะขึ้นได้ไงทำไมจะขึ้นได้บินขึ้นไปหรือทำยังไงปิดบันไดเลื่อนเอ้าพี่น้องครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเดินขึ้นไปแน่นอนทีเดียวเราทวนกระแสกันใช่ไหมและนอกการเดินทวนอะไรบางอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยเป็นอะไรต้องใช้ความพยายามเป็นอะไรที่ต้องอาศัยความตั้งใจพอสมควรเพราะปกติเราจะไม่เดินสวนทางกับบันไดเลื่อนจริงป่ะนะมีใครมั้งไปห้างแล้วก็มารู้ตัวเองว่าตอนหลังเฮ้ยลงผิดแล้วอยากจะรีบวิ่งขึ้นไปโลนะถ้าเกิดมา 2-3 ขั้นแรกยังพอไหวเลยยังปุ๊บๆๆขึ้นไปขั้นใช่มั้ยแต่ถ้าลงมาข้างล่างแล้วสูงมากเราบอกโอเคเลยตามเลยเข้าใจมั้ยเราไม่ค่อยจะสวนขึ้นไปจริงป่ะฉะนั้นแต่ประเด็นคือว่านะเราต้องการจะไปข้างบนแต่ว่าปรากฏว่าบันไดมันมีแต่บันไดลงคำถามถ้าเกิดเราต้องการจะขึ้นไปเราต้องใช้ energy เยอะเราต้องใช้พลังงานเยอะเพื่อจะสามารถขึ้นไปได้เพราะนั้นพูดง่ายๆเราต้องยอมทำงานหนักต้องวิ่งสวนขึ้นไปนะคงต้องเหงื่อไหลใครย่อยพอสมควรหรือไม่ก็อาจจะหอบก็ได้ในทางกลับกันในสถานการณ์เดียวกันทำยังไงถ้าเกิดคุณต้องการให้ชีวิตสมมติว่าเราต้องการถดถอยเราต้องการถดถอยนะถ้าเราต้องการถดถอยนะพี่น้องง่ายมากๆคืออะไรรู้ป่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆนะฮะสมมติถ้าเกิดเราเองเนี่ยสมมติต่างๆถ้าเราเองเนี่ยพยายามจะขึ้นไปแล้วเราก็วิ่งสวนไปปั๊บหนึ่งแต่แล้วเราขี้เกียจสวนละไม่เอาละเหนื่อยแล้วเราก็ยืนเฉยๆโดยออโตเมติกแล้วก็พี่น้องไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแค่ยืนเฉยๆอะไรจะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเลื่อนลงไปอยู่ข้างล่างฉะนั้นวิธีการถดถอยง่ายมากถ้าเกิดชีวิตเราอยากจะถดถอยนะพี่น้องทำได้ง่ายเลยคือไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรและบางทีเนี่ย
ม่ได้หมายความแค่อยู่เฉยๆเท่านั้นนะครับพี่น้องแล้วอาจจะไม่ต้องทำอะไรแย่ๆด้วยซ้ำไปผมไม่ได้หมายคุณต้องไปทำเลวทำแย่นะเอาแค่อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะแย่ลงเองโดยปริยายเข้าใจไหมพ่อแม่เพราะนั้นชีวิตเราเนี่ยเป็นเหมือนกับบันไดขาลงเป็นยังไงทุกคนเนี่ยต่างก็รู้หลักของการเสื่อมของโลกทุกอย่างมีการเสื่อมเวลาซื้อรถแล้วไปทำงานในบริษัทบางบริษัทเขาให้ค่าอะไรหนึ่งอย่างเขาเรียกค่าอะไรค่าเสื่อมเขารู้ว่าไงครับสิ่งที่เราใช้สิ่งที่ตามองเห็นทุกอย่างนะครับพี่น้องโดยเฉพาะรถที่เราใช้มันจะเกิดภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเสื่อมดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรผิดเพื่อจะแย่ลงอย่างที่ผมบอกแล้วแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็จะแย่แล้วก็เสื่อมลงไปเองอยู่แล้วในโรมบทที่8ได้กล่าวว่าโลกและทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งความเสื่อมสลายและกำลังคร่ำครวญว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นจากภาวะของการเสื่อมสลายแล้วพวกเราต่างก็รู้ดีครับพี่น้องว่าหลักการเสื่อมสลายนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราทุกคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นเรื่องร่างกายของเราพี่น้องครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ครับพี่น้องอยู่เฉยเดี๋ยวมันก็แก่เองจริงป่ะนะฮะดังนั้นข้าวของต่างๆที่เรามีนะเราไม่ต้องไปทำให้มันบุบสลายด้วยทิ้งไว้เฉยๆรถซื้อมาสีขาวปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเองนะไม่ต้องทำอะไรเลยมันเสื่อมมันเองเพราะอะไรมันอยู่เราอยู่ภายใต้กฎของการเสื่อมสลายนี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเราทำไม่ดีกับร่างกายตัวเองเพียงแค่เราไม่ทำอะไรกับมันนี่ครับพี่น้องมันก็จะแย่ลงไปเองทุกเรื่องรถก็ดีบ้านก็ดีจักรยานก็ดีไม้เทนนิสของเราก็ดีนะทุกอย่างจะเสื่อมไปตามกาลเวลาผมเนี่ยตีกอล์ฟอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่ก็ตีกอล์ฟอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้ววันนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากจับไม้กอล์ฟเท่าไหร่ทำไมรู้ป่ะผมไม่ได้ไปทำอะไรกับไม้กอล์ฟนะพี่น้องไม่ได้ไปทุบไม้กอล์ฟไม่ได้ไปพูดง่ายๆไปทำให้ไม้กอล์ฟมันเสียผมไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมรู้ตัวว่าหากจับมันมาเล่นวันนี้อีกครั้งหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะตีไม่ถูกลูกเอาฮะเพราะอะไรถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยมันเสื่อมเองอ่ะคนบางคนเล่นกีตาร์เก่งๆไม่ได้จับมาสัก2ปี3ปีมาจับอีกทีจะรู้เลยว่าเล่นไม่ออกบางคนเล่นเปียโนเป็นบางคนเล่นกีฬาบางอย่างเก่งตีแบดตีเทนนิสโอ้โหครั้งหนึ่งเคยเป็นแชมป์แล้วก็จากนั้นคุณก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเลยมันเลยมาจับอีกทีนึงจะรู้ตัวว่าสนิมขึ้นเขอะเลยเล่นไม่ออกรู้สึกฝืดไปหมดทำไมเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎหนึ่งคือกฎแห่งความเสื่อมสลายนี่คือสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในจักรวาลของเรามีหลักการหนึ่งเราเรียกว่าหลักการเสื่อมโทรมหรือเสื่อมสลาย a principle of decay มันกำลังเสื่อมลงชีวิตเนี่ยพี่น้องครับเป็นเหมือนกับบันไดเลื่อนขาลงพวกเราต่างก็รู้ถ้าเราต้องการจะดีขึ้นฟังผมดีๆถ้าคุณอยากจะดีขึ้นมีวิธีเดียวคือคุณต้องเคลื่อนไปข้างหน้าอาเมนหรือไม่อาเมนถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าเราต้องพร้อมที่ทำงานหนักอาเมนไหมครับพี่น้องอย่ามาคิดว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวอะไรต่ออะไรมันจะดีขึ้นมันไม่ดีขึ้นคุณต้องทำอะไรบางอย่างเพราะนั้นบางคนถ้าเกิดพี่น้องไม่มีตังค์ใช้แล้วบอกเดี๋ยวนั่งรอพระบิดาส่งมาให้ฝันไปเถอะพระเจ้าบอกว่าขี้เกียจก็อยากกินพระเจ้าไปขยันนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณต้องทำในส่วนของเราเองไหมครับพี่น้องเรียนหนังสือก็เหมือนกันโอ้ยอยากจะนะประสบความสำเร็จในการเรียนอยากจะสอบได้เกรดดีๆแต่วันๆนึงพี่น้องนั่งดูแต่การ์ตูนวันๆนึงนั่งดูแต่นิยายนะวันๆนั่งดูแต่ละครนะน้ำเน่าแล้วคุณคิดว่าจะสามารถสอบได้ดีมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมครับพี่น้องเพราะนั้นชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันถ้าเราเองอยากจะก้าวหน้าพี่น้องครับผมเป็นห่วงพี่น้องคริสเตียนหลายๆคนที่คิดว่าเขาเป็นคริสเตียนมานานแล้วเขาโอเคผมจะบอกให้คุณเป็นคริสเตียนมานานแล้วคุณไม่ทำอะไรกับมันนะพี่น้องคุณไม่โอเคคุณไม่รู้ตัวคุณดรอปลงไปทุกวันดรอปลงไปทุกวันไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าดีขึ้นนะพี่น้องคุณดรอปลงไปมากขึ้นคุณเริ่มต้นสังเกตนะร้อนลนน้อยลง
มีความจริงจังในพระเจ้าน้อยลงมีความเขาเรียกว่าฮะทุ่มเทนะน้อยลงมีการรู้จักพระเจ้าน้อยลงรักพระเจ้าไม่ใช่มากขึ้นแต่น้อยลงนะมันไม่ได้มีอะไรมากขึ้นเลยเราแค่คิดไปเองว่าเราโอเคแต่ในความเป็นจริงเรากำลังถดถอยโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎอันนี้ที่อาจารย์เปาโลก็บอกอยู่แล้วว่าเราอยู่ภายใต้กฎในความเสื่อมสลายเสื่อมสลายเพราะนั้นหมายความว่าถ้าเราเองเนี่ยต้องการจะก้าวหน้าเราต้องพร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าเราต้องพร้อมที่จะวิ่งทวนกระแสเราต้องพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างเราต้องพร้อมที่จะเหนื่อยพอสมควรเราต้องพร้อมที่จะมีวินัยเราต้องพร้อมที่จะลงทุนในบางอย่างเพื่อเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อันนี้ไหมครับพี่น้องนั่นคือหลักของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดเราเองนะครับพี่น้องต้องการเห็นชีวิตของตัวเองถดถอยผมแนะนำวิธีคุณแค่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะแค่ไม่ต้องทำอะไรเท่านั้นชีวิตก็แย่ลงแล้วนะฮะอันนั้นไม่เชื่อลองเลยนะพี่น้องคุณลองไม่ใช้แขนสักปีนึงก็ได้ไม่อยากขี้เกียจมากไม่อยากใช้แขนแล้วก็เดินไปไหนก็ห้อยไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณก็รู้เรื่องนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องมันเลยไม่ต้องไปทุบตีแขนตึงนะแค่ห้อยๆไว้เฉยๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดี๋ยวนะพี่น้องแขนรีบจริงป่ะมันเสื่อมแค่เราไม่ต้องทำอะไรกับมันมันก็แย่พอแล้วเข้าใจครับพี่น้องแต่บางคนเนี่ยนอกจากนะพี่น้องไม่ใช่แค่วางเฉยๆบางคนยังไปทำร้ายตัวเองต่างหากอันนี้เสื่อมเร็วกว่าเดิมเยอะเลยแล้วผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคุณต้องรู้จักคิดเพราะวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราฟังมาคำของพระเจ้าเราจะเติบโตแล้วก็เจริญขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตเพราะมันแอพพลายได้กับทุกเรื่องของชีวิตนะฮะแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องของกายภาพเท่านั้นแม้กระทั่งด้านของประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราเวลาของเราหากปล่อยมันไปนะครับพี่น้องมันจะนำไปสู่ความเสื่อมสลายเหมือนกันคำถามคือว่าเราจะเติบโตหรือก้าวหน้าในด้านคุณลักษณะชีวิตหรือในด้านคุณธรรมได้ยังไงคุณรู้ป่ะถ้าเกิดทุกอย่างมันมาจากใจทุกอย่างมันเริ่มต้นจากข้างในแสดงว่าข้างในเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาขึ้นคำถามคือว่าเราใช้คุณลักษณะชีวิตของเราเนี่ยมันพัฒนาขึ้นได้ยังไงบ้างคุณรู้ป่ะคุณลองสังเกตไหมลองสังเกตผมถามจริงๆมีสามีภรรยาคู่ไหนบ้างที่นานวันไปในบ้านเราเนี่ยโอ้แกรักกันมากขึ้นเรื่อยๆรักกันมากขึ้นเรื่อยๆคุณลองไปดูดิบางคนแสดงเก่งว่ารักแต่ถามจริงอะถ้าเขาไม่ทำอะไรกับมันนะชีวิตคู่นะมีแต่เฉยทรงกับสุดจริงป่ะเราจะมีพวกคนไทยที่บอกว่าเก่าเก่าขึ้นสนิมถ้าคุณไม่ทำอะไรกับมันเก่าเก่าขึ้นสนิมตอนก่อนแต่งงานโหคุยภรรยาหวานจะหวานจ๋าเลยที่รักขากินข้าวยังคะอยากกินอะไรบอกนะเดี๋ยวจะซื้อมาฝากบังเอิญตอนนี้อยู่แถวสามย่านข้าวมันไก่อร่อยนึกถึงคุณหน้าคุณนี่ลอยเลยอยู่ข้างๆข้าวมันไก่เนี่ยเดี๋ยวซื้อมาฝากสักห่อเดี๋ยวเป็นไงบ้างโอ้คุณรู้ป่ะหวานแหววมากแล้วคุณพอแต่งงานปั๊บนะพี่น้องกินยังทำไมไม่กินข้างบ้านเขามีขายไม่ไปซื้อเอาเรารอทำไมคุณสังเกตไหมมันไม่ค่อยมีดีขึ้นอ่ะมันมีแย่ลงอย่างเดียวแล้วคุณสังเกตว่านอกจากถ้าเกิดคุณปล่อยไว้เฉยๆมันแย่ลงแล้วบางคนเนี่ยแกไปทำให้มันแย่อยู่แล้วไปทำร้ายกันเองไม่ต้องพูดถึงสุดหวบลงไปเลยวิธีเดียวที่คุณเองจะสามารถทำให้ครอบครัวดีขึ้นได้คุณต้องตั้งใจพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัวภาษาฝรั่งบอก intentionally แบบตั้งใจเลยไม่งั้นไม่มีทางดีขึ้นนะไม่มีหวานแหววขึ้นนะมีแต่ทรงกับสุดเอเมนและแม่เอเมนแม้กระทั่งผมกับอาจารย์มีนานะครับพี่น้องถ้าเราไม่ตั้งใจในการ develop ความสัมพันธ์นะพี่น้องมันจะไปดีขึ้นได้ยังไงบางทีเราต้องไปจัดเข้าให้คุณมีนาไปเข้าสัมมนากันไปเรียนเรื่องภรรยาเรื่องสามีคุณผมจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะบางทีเราต้องไปทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกันบ้างไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเพราะอะไรวะเพราะถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรกับมันเลยก็พี่น้องมันก็มีแต่ซองกับสุดแค่นั้นเองเห็นภาพไหม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 ได้เห็นภาพไหมนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ยอมทำอะไรกับมันเลยนะพี่น้องเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะผมจะต้องทำการทำหน้าที่เป็นคอยพูดกู้ภัยไฟครอบครัวอีกนะฮะเอาละคุณลักษณะทีนี้จุดที่มันเป็นจุดที่เราควรจะพัฒนาอย่างยิ่งเพราะมันเป็นที่มาของชีวิตเข้าใจไหมแหล่งที่มาของชีวิตคืออะไรหรือเปล่าคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราเราเรียกว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็คือว่าคุณลักษณะชีวิตของเราหรือคุณธรรม
คาแรคเตอร์หรือว่าคุณลักษณะชีวิตคืออะไรและตรงนี้คือตัวที่ทำให้เราเองดีหรือร้ายทำให้เราเองอยู่ใกล้ๆคนอื่นแล้วเราจะสุขหรือทุกข์แล้วเราจะเป็นประมาณไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวจริงของเราเป็นคนแบบไหนคุณลักษณะชีวิตก็คือตัวจริงของเราเมื่อไม่มีใครเห็นคุณเป็นคนซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความจริงใจจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความชื่นบานจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์จริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีสันติสุขจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความสงบจริงหรือเปล่าเป็นคนที่คิดบวกจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความรักจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความห่วงใยชาวบ้านชาวช่องเขาจริงหรือเปล่าเราเป็นคนยังไงนั่นคือคาแรคเตอร์ของเรานั่นคืออุปนิสัยหรือว่าคุณลักษณะชีวิตของเราและตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากๆและหลายๆคนเนี่ยไม่ชอบที่จะพัฒนาเรื่องนี้แต่เรื่องนี้พาคนลงเหวกับเรื่องนี้พี่น้องรู้ไหมฟังผมนะเรือไททานิคล่มเพราะอะไรเรือไททานิคมันล่มเพราะอะไรมันล่มเพราะว่าคุณรู้ป่ะภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีส่วนที่โผล่ขึ้นมาข้างบนกับส่วนอยู่ใต้น้ำโดยทั่วๆไปแล้วส่วนที่อยู่ใต้น้ำจะต้องใหญ่กว่าส่วนที่อยู่ข้างบนจริงไหมนะฮะส่วนที่อยู่ข้างบนนี่ก็ไม่ต้องเป็นตัวชูเชิดเพื่อจะดูไปก็ว่าโอ้โหงดงามตะการตาขนาดไหนแต่ว่าไอ้ตัวข้างล่างเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะชูเชิดอยู่ได้นานแค่ไหนเข้าใจไหมตัวข้างบนนี่เป็นตัวที่เป็นก็ว่าชูเชิดว่าโอ้โหมันงามสง่าสวยขนาดไหนดูเท่มากดูดีมากดูหรูมากดูแบบน่าถ่ายรูปจังแต่คุณรู้ไหมตัวที่กำหนดว่าอยู่จะชูเชิดอยู่ได้นานขนาดไหนคือไอ้ที่อยู่ใต้น้ำที่มองไม่เห็นตึกหลังนี้ความแข็งแรงไม่ได้อยู่ที่สีสันข้างนอกว่ามันสวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ่งที่ตามองไม่เห็นแล้วตามองไม่เห็นอยู่ที่ไหนนุ่นใต้ดินนุ่นรู้ไหมว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงไม่ได้ดูว่าเราหูเราดูหวือหวาขนาดไหนดูเท่ขนาดไหนดูเด็ดขนาดไหนนะดูเก่งขนาดไหนอันนั้นเป็นแค่เพียงเหมือนกับโชว์ข้างนอกที่ดีนะดูแล้วสวยงามงดงามดีแต่ว่ามันจะอยู่ได้นานอยู่ได้ไกลหรือไม่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นกับอยู่ใต้น้ำอยู่ที่นิสัยเราคุณรู้เปล่าว่าครอบครัวของหลายๆคนทุกวันนี้รอวันว่าเมื่อไหร่ใต้น้ำมันละลายแล้วตอนนี้หลายๆคนเนี่ยละลายจนเหลือกระจิ๊ดเดียวแล้วมันใกล้ๆกับว่าอยู่ในภาวะเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วครั้งนี้มันดูเหมือนใหญ่มากแต่ข้างล่างมันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเป็นเหมือนแท่งไอติมคุณเคยเห็นไหมมีก้านอยู่หน่อยเดียวจากนั้นไม่นานไม่นานสังเกตไหมพอใครมาแตะย่อมาหน่อยนึงตึ้งเป็นไงบ้างตึ้งฮืดตึ้งฮืดคุณเคยเล่นตัวตุ๊กตาไหมที่มันกดเด้งตึ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 ้งหลายคนพี่น้องฐานไม่ดีกดปั๊บล้มตึงเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะใต้น้ำมันละลายมาแล้ววันนี้ผมจะบอกพี่น้องทราบว่าพระเยซูสนพระทัยมากๆในการสร้างชีวิตของเราแบบยั่งยืนในการสร้างชีวิตของเราแบบทนน้ำทนฝนทนแดดทนลมทนบรรดาอุปสรรคความน้ำต่างๆและยังตั้งตั้งงานแบบงดงามอยู่ได้ในทุกสถานการณ์อาเมนเลยไหมอาเมนแล้วพระเยซูไม่ต้องให้เรามานั่งปั้นหน้าชื่นอกตมอยู่นะแม่กูรู้ป่ะบางคนได้สามีภรรยาเดินควงไปควงมาไปเข้าสังคมไงเขาได้เข้าสังคมเข้าสังคมคือแปลว่าใส่หน้ากากเข้าหากันนี่คือนิยามผมเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสังคมทุกคนต้องหยิบหน้ากากมาได้เลยนะใส่หน้ากากนั้นก็ในรถทะเลาะกันกับตายพอเปิดรถเลยดูกระจกก่อนโอเคใช่ได้แล้วของแข็งสวัสดีค่ะตัวที่รักระวังนะโอ้ระวังโอ้ระวังพอไปถึงบ้านบางคนเนี่ยข้างในเนี่ยคือมันค่อนข้างจะแบบฐานมันเล็กมากแล้วกำลังจะไปอยู่แล้วแต่ข้างนอกอาจจะดูดีวันนี้พระเยซูไม่ต้องการแบบนั้นพระเยซูต้องการให้คุณดูดีจากข้างในแล้วคุณจะอยู่ได้นานข้างนอกอาเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างในพระเยซูรักคุณมากดังนั้นในวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่ผมแบ่งปันกับพี่น้องสำคัญมากครับพี่น้องเราจึงต้องเติบโตขึ้นในคุณธรรมเราจึงต้องเติบโตขึ้นข้างในเพราะเมื่อเราเติบโตขึ้นข้างในแล้วพี่น้องอะไรต่ออะไรมันก็จะดีตามมาไหมครับพี่น้องเร
ับรองครับทีนี้สามีภรรยาไม่ต้องปั้นหน้าก็หากันแล้วเวลาไปไหนมาไหนอยู่บ้านก็ยิ้มไปข้างนอกก็ยิ้มอยู่บ้านคุยก็ได้ออกข้างนอกก็คุยบ้านคุยกันได้นะอยู่ในบ้านก็พี่น้องก็ชีวิตสะอาดอยู่นอกบ้านก็สะอาดอยู่ในบ้านก็พูดดีนอกบ้านก็พูดดีเพราะอะไรเพราะมันเริ่มต้นจากข้างในที่โอเคโอ้แต่หลายคนบอกว่าจานเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอย่าให้เปลี่ยนข้างในไม่ได้เหรอเพราะว่าคุณหญิงเกินไปบอกคนข้างหน่อยเลิกหญิงได้แล้วใครๆเขาก็รู้นะว่าคุณประมาณไหนคุณเขาแค่ไม่บอกคุณแค่นั้นแหละคุณรู้ว่าบางคนที่เกี่ยวแต่งหูเท่มากเลยป่ะใครๆก็รู้แล้วว่าคุณมันขี้มันจอมหญิงคุณมันแบบว่าเป็นคนเอาในใจตัวเองเขาไม่พูดกันนั่นแหละแต่คุณทำฟอร์มว่าฉันโอเคคุณรู้ว่าเฉิมฉมัดญาติเขาเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นแหละวันนี้พี่น้องครับเราเลิกปนกันได้ไหมครับพี่น้องบอกพระเยซูเปลี่ยนกับพระเจ้าด้วยทุกคนรู้อยู่แล้วตัวเองเป็นแบบไหนจริงป่ะทุกคนรู้ไหมใครบ้างรู้ตัวตัวเองเป็นประมาณไหนลูกคุณขึ้นหน่อยอ๋อโอเคแสดงว่าคนไม่ต้องเราก็จะคุยกันยาวนะครับ เอาเป็นว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนเราเองไปก็ไม่แล้วนะขอพระเจ้าเปลี่ยนเราดีกว่านะขอบคุณพระเจ้าโอเคทีนี้เราจะเติบโตก้าวหน้าในคุณลักษณะชีวิตได้ยังไงนี่คือคำถามคำตอบคือว่ามันค่อนข้างจะยากแล้วถ้าคุณไม่ทำอะไรกับมันเลยนะพี่น้องไม่ตั้งใจจะปรับปรุงคุณลักษณะชีวิตของเราเลยแล้วถ้าคุณไม่ทุ่มเททำให้มันเติบโตขึ้นแบบตั้งใจนะพี่น้องเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชื่อผมเชื่อผมถ้าคุณไม่คิดจะ work on itไม่คุณไม่คิดจะตั้งใจเฮ้เราอยากจะเป็นเราอยากจะต่างจากเดิมนะแล้วคุณบอกเลยฉันจะเป็นแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้ there is never be any change จะไม่มีทางเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในตัวเราเลยเพราะส่วนมากคนทั่วไปที่ไม่เปลี่ยนเลยแม่ฉันจะเป็นฉันอย่างเงี้ยมีอะไรไหมเขาพูดภรรยาถ้าเธออยากเปลี่ยนเธอก็เปลี่ยนเองฉันจะเป็นอย่างเนี้ยเป็นยังไงก็จะกลับบ้านดึกๆเหมือนเดิมเฮ้ยมีกิ๊กเหมือนเดิมมีปัญหาไหมมีปัญหาไหมถ้าภรรยาหือเป็นไงถ้าไปหือนะเป็นไงมีปัญหาเนี่ยโอเคมีปัญหาจะไปเจ้าไงภรรยาก็ไม่ยอมเอาไงเอากันคนที่บอกแน่ใจนะแน่สิจริงเลยจริงสิโอ้โหจะได้เป็นเรื่องไปแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วจะต้องคุณเชื่อไหมอะไรเกิดขึ้นเตรียมตัวได้เลยครับพี่น้องร้องเพลงพญาโศกได้เลยครับลงเลยแบบนั้นแน่ๆแต่วันนี้สมมติแน่เลยไม่แน่จะแบบนี้เหรอไม่เอาแล้วจะเอาไงผมจะเปลี่ยนโอ้โหแบบนี้พยายามว่าผมจะเปลี่ยนโอ้ยพยายามว่าฮะพูดอะไรนะผมจะเปลี่ยนโอ้พยายามว่าเธอพูดใหม่สิเมื่อกี้แกเสียงแข็งอยู่แบบนั้นพี่น้องเสียงแข็งเอาไงนะเอาไปไงเอากันผมจะเปลี่ยนว่าไงนะผมจะเปลี่ยนโอ้ยอยากเห็นเพียรตระหนักขอบคุณพระเยซูผมจะบอกคุณว่าถ้าเกิดเรามีทัศนคติแบบนี้รับรองคุณอยู่ได้จนพระเยซูมาแล้วไม่ต้องเลิกลาจากกันเอเมนไหมครับพี่น้องอย่างมีความสุขแต่คำถามของผมคือยินดีเปลี่ยนหรือเปล่าพูดพร้อมกันถ้าฉันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเอเมนไหมเอเมนอ๋อถ้าฉันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเราเห็นการสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเวลาเนี่ยนะครับพี่น้องดึงเราลงเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงแรกนะฟังดีเนี่ยหลายคนอายุมากแล้วนะฟังผมตอนนี้ดีๆนะท่านทั้งหลายที่อายุมากบางคนยังเป็นคนหนุ่มอยู่แต่คุณจะไปที่นั่นเหมือนกัน เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงแรกของชีวิตเนี่ยเรามีอุดมคติกี่กับชีวิตว่าเราสามารถจะทำอะไรก็ได้ให้สำเร็จแต่เมื่อเราแก่ตัวลงเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนอะไรต่ออะไรยากขึ้นเรื่อยๆเราติดกับบางอย่างเรามีนิสัยบางอย่างที่เราเองรู้สึกว่าเลิกยากเรารู้สึกว่าเรามีความขี้กังวลมากขึ้นคำถามคือเราสามารถเติบโตในคุณลักษณะชีวิตได้อย่างไรคำตอบผมอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายแต่ว่าไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ฟังผมนะพี่น้องถ้าคุณต้องการจะเติบโตมันอาจจะไม่ง่ายแต่ว่ามันเป็นไปได้ไอ้ไม่ไม่ใช่พี่น้องนะฮะอันนี้จริงเนี่ยคนจำนวนมากนะครับพูดถึงการเปลี่ยนชีวิตบางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเห็นแก่ตัวจะกลายเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวได้หรือ
คนที่ชอบควบคุมคนอื่นจะกลายเป็นคนที่ให้เสรีภาพคนอื่นได้หรือคนที่ใจแคบจะกลายเป็นคนที่ใจกว้างได้หรือคนที่เย่อหยิ่งจะกลายเป็นคนที่ถ่อมใจได้หรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์จะเป็นคนที่ซื่อตรงได้หรือคนที่ใจร้ายจะกลายเป็นคนใจดีได้หรือสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หรือผมอยากจะบอกคุณว่าเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ยังไงเราต่างก็รู้ว่าเราจะไม่ต้องเติบโตเราต้องว่ายน้ำทวนกระแสนะเรารู้ว่าการเติบโตด้านคุณลักษณะชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแล้วพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการเติบโตเนี่ยมากกว่าหนังสือเล่มอื่นในโลกพระคัมภีร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเติบโตและการหลีกเลี่ยงบันไดขาลงเราจะหลีกเลี่ยงแนวโน้มลงต่ำซึ่งจะให้กลายเป็นคนใจกระด้างมากขึ้นและวิตกกังวลมากขึ้นได้ยังไงพระคัมภีร์ได้บอกว่าสามสิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่เราจะฟังด้วยกันนะพระคัมภีร์ได้พูดว่าการเติบโตในพระคัมภีร์เป็นสิ่งไม่เพียงแค่เป็นไปได้แต่เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต้องการจะอยู่อย่างมีความสุขคุณต้องเติบโตคุณต้องเติบโตนั้นพระคำตอนนี้ผมจะพูดถึง3ประเด็น1คือทำไมฉันเติบโตได้2ทำอย่างไรจึงจะเติบโตและ3ทำไมเราต้องเติบโตโอเคประการที่1ทำไมฉันสามารถเติบโตได้พูดพร้อมกันฉันเติบโตได้พูดง่ายๆคือฉันเปลี่ยนได้พูดพร้อมกันฉันเปลี่ยนได้ใครบ้างอยู่ที่นี่คุณคิดคุณเปลี่ยนไม่ได้ไม่จริงถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้เพราะคุณไม่อยากเปลี่ยนจริงๆเราเปลี่ยนได้ทุกคนเปลี่ยนได้ทุกคนดีขึ้นได้ทุกคนเจริญขึ้นได้ทุกคนมีชีวิตที่ต่างจากเดิมได้เราเปลี่ยนได้คำถามคือว่าฉันทำไมฉันสามารถเติบโตได้พระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านให้ผลว่าคริสเตียนสามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสัยได้เนื่องจากกรณีเดียวเนื่องจากการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูพูดพร้อมกันมีสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูดังนั้นถ้าเกิดเราเองต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูเป็นกุญแจภาพที่พระเยซูยกมาเปรียบเทียบทำให้เกิดภาพฝ่ายวิญญาณชัดมากๆถึงการเติบโตที่เป็นไปได้พระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงพระเยซูเป็นอะไรพระเยซูเป็นอะไรเป็นเถาเราเป็นอะไรเราเป็นแขนงนี่เป็นภาพอะไรเป็นภาพพูดถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันอย่างสดๆเป็นเนื้อเดียวกันเลยติดแมะกันอยู่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะหมายความว่าจากส่วนหนึ่งถ่ายทอดไปอีกส่วนหนึ่งได้ไหลฟลอไปมาได้อย่างเขาเรียกว่าหลังอย่างแคล่วคล่องอย่างราบลื่นเข้าใจไหมครับดังนั้นแขนงเนี่ยติดอยู่กับเถาจริงก็เมื่ออะไรบางครั้งนี่เป็นนะครับเราต้องเช็คหน่อยว่าแขนงติดกับเถาจริงไหมแขนงติดอยู่กับเถาจริงเนี่ยก็เมื่อชีวิตจากเถาเนี่ยเช่นน้ำหล่อเลี้ยงสารเคมีต่างๆหรือว่าความชุ่มชื้นต่างๆซึ่งเถาเนี่ยไปดึงมาจากดินนะแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันไหลจากเถาไปสู่แขนงแขนงไม่สามารถเข้าถึงสารอาหารต่างๆได้แขนงไม่สามารถจะสัมผัสกับดินได้แต่เถาเนี่ยเข้าถึงดินนะรากมันอยู่ตรงดินเข้าใจไหมครับพี่น้องแล้วมันก็ลำเลียงสารอาหารต่างๆขึ้นมาไปสู่กิ่งถ้าเกิดกิ่งเนี่ยติดอยู่กับเถาจริงกิ่งก็จะสามารถได้รับอะไรพี่น้องน้ำเลี้ยงได้รับสารอาหารต่างๆเนี่ยนะที่มันลำเลียงผ่านมาจากลำต้นนะไปถึงตัวกิ่งแน่นอนถ้าแขนงติดอยู่กับเถาจริงนะชีวิตเนี่ยจะไหลไปสู่แขนงเพื่อทำให้แขนงเติบโตขึ้นดังนั้นถ้าแขนงไม่เติบโตถ้าแขนงไม่เบ่งบานถ้าแขนงไม่เติบใหญ่ขึ้นถ้าแขนงไม่เกิดผลก็แสดงว่าแขนงเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดอยู่กับเถาจริงเท่าไหร่โอ้โหเอาละสิทีนี้เป็นเรื่องแล้วดินี่เป็นเรื่องแล้วดิฮัลโหลฟังอยู่ป่ะถ้าเกิดสมมติว่าแขนงไม่โตแขนงไม่เกิดผลแขนงไม่เบ่งบานปลูกมาตั้งนานมันก็ยังแบบเดิม question mark คือตกลงว่ามันติดอยู่กับเถาจริงหรือเปล่าพอถ้าเกิดติดอยู่กับเถามีกรณีเดียวคือมันต้องโตมันต้องเบ่งบานและมันต้องเกิดผลถามคนข้างๆนี่ของคุณนี่แบบไหนโอ้พูดแล้วแสลงใจบางคนจะไม่ชอบคำเทศนาวันนี้เท่าไหร่อาจารย์มาจี้กันมากกันไปป่ะอาทิตย์หน้าไม่มาแล้วนะถ้าอาทิตย์หน้าไม่มาแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ติดกับเถา 100% โอเคดูเผินๆนะครับพี่น้องบางทีเนี่ยแขนงจะดูเหมือนกับติดกับเถาอาจจะติดแบบเผินๆก็ได้แต่ไม่ได้ติดจริงดังนั้นการเติบโตเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างแขนงกับเถาถ้าติดอยู่กับเถาจริงยังไงก็โต
นะดังนั้นเถาเนี่ยจะดึงชีวิตมาจากดินแล้วลำเลียงไปสู่แขนงเพื่อทำให้มันเติบโตนี่เป็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูเป็นภาพที่สำคัญมากๆมีผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเป็นอย่างมากภาพนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพระเยซูกับคริสเตียนเนี่ยนะหรือว่าต่อคนที่มารู้จักกับพระเจ้าใหม่ๆเนี่ยต่อคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสนิทสนมมากกว่าความสัมพันธ์อื่นๆมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมากกว่าแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกและมากกว่าความสัมพันธ์นะระหว่างสามีและภรรยาพี่น้องครับทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าความสัมพันธ์อื่นที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ influence เป็นเพียงแค่อิทธิพลเท่านั้นในบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อบางคนเช่นพ่อแม่อาจจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อนิสัยของลูกของตัวเองแต่ในชีวิตคริสเตียนเนี่ยระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พระเยซูมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเท่านั้นเราไม่ได้พระเยซูบอกว่าเราไม่ได้แค่มีอิทธิพลต่อธรรมชาติของเจ้าเท่านั้นแต่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในธรรมชาติของเจ้าเลยมันไม่ใช่แค่มีอิทธิพลข้างนอกแต่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเจ้าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในเจ้ามีผลต่อการเปลี่ยนจากตัวข้างในของเจ้าออกไปเลยฉะนั้นมีการทิ่มแทงเข้าไปทะลุเข้าไปในชีวิตของเราจริงๆเห็นไหมครับพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเข้าส่วนเกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สนิทมากกว่าภาพอื่นใดทั้งหมดพระเยซูจึงบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันฝ่ายวิญญาณกับพระองค์ในโรมบทที่6บอกว่าเราเป็นหนึ่งกับพระเยซูแต่นั้นเมื่อพี่น้องมาต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกบังเกิดใหม่พูดพร้อมกันบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่คืออะไรพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาไม่อยู่ข้างในเราเลยเข้าใจไหมพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างนอกแต่ว่าเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูพระวิญญาณเข้ามาอยู่ข้างในเรามาอยู่ในวิญญาณของเราไม่อยู่กับเรานั่นคือความหมายของการเป็นคริสเตียนเป็นการถ่ายทอดธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาในธรรมชาติของเราและเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเรานะนี่เป็นความสนิทสนมที่ใหญ่โตมโหฬารมากมันเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆที่พระเจ้าเข้ามาอยู่ในเราเข้าใจไหมครับพี่น้องมันคนละเรื่องกับแต่ก่อนที่ผ่านมาเราพยายามปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะไม่มีใครมาอยู่ในเราทั้งสิ้นเข้าใจไหมเราอยู่ในเราเหมือนเดิมเข้าใจปะเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรตรงไหนเราก็เป็นเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็เพียงแต่เราเป็นเราที่เราจะพยายามทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเข้าใจไหมให้มันดูดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ไม่ใช่เรานะพยายามจะเปลี่ยนอะไรแต่ว่าพระเยซูนะที่อยู่ข้างนอกพระองค์เข้ามาอยู่ข้างในเรามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วมาเปลี่ยนธรรมชาติของเราเอาเก่าๆออกไปเอาใหม่เข้ามาแทนที่อาเมนเลยไหมอาเมนดังนั้นพระคัมภีร์จะบอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและพระเยซูสร้างเราขึ้นใหม่บอกคนข้างๆหน่อยคุณถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วเรามีพระเยซูอยู่ในเราเองไหมครับพี่น้องผมชอบอันนี้มากๆสิ่งที่ใกล้เคียงมากนะในการทำให้เห็นภาพนี้ระดับมนุษย์ขอโทษทีต้องใช้ภาพนี้แต่ไม่รู้จะใช้ภาพอื่นได้ดีไปกว่านี้ได้ยังไงนะนี่เป็นภาพที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ก็ยังไม่ใช่ 100% ทำให้เราเห็นภาพถึงความสนิทสนมระหว่างเรากับพระเยซูว่ามันมากขนาดไหนนะสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดกับภาพในระดับมนุษย์ก็คือเป็นภาพของการมีความสัมพันธ์ทางเพศซึ่งต้องมีการทำเขาเรียกว่าทิ่มแทงเข้าไปข้างในประมาณนั้นนะและในกรณีนี้พี่น้องครับผลก็คือกระทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายสามีภรรยาซึ่งควรจะกลายเป็นการอุทิศตัวแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสิ้นเชิงในบางกรณีทำให้เกิดการตั้งครรภ์แล้วก็มีลูกได้แต่พระเยซูเนี่ยใช้ภาพแขนงกับเถาเพราะเป็นภาพนะเขาเรียกว่าที่ต่างจากภาพของหญิงชายนะเมื่อเราพูดถึงทางเพศเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายเมื่อหลับนอนกันเป็นแค่เป็นครั้งเป็นครานะแต่ระหว่างเถากับแขนงเนี่ยเป็นความผูกพันตลอดเวลาที่มีการนะหล่อเลี้ยงนะชีวิตเนี่ยนะพี่น้องมาสู่ข้างในเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่มีการแยกออกกันเลยอามันไหมครับพี่น้องมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงนะวันละ24ชั่วโมงอาทิตย์หนึ่ง7วันเลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นระหว่างเถากับแขนงเนี่ยเป็นความผูกพันตลอดเวลานะแล้วพระเยซูเป็นเถารากของพระองค์คือพระบิดาดูดซับแหล่งทรัพยากรมาจากพระบิดาดังนั้นชีวิตของพระบิดาไหลเข้ามาในหัวใจของเรานะและเข้าไปในชีวิตของเรา
และเมื่อเราติดเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูชีวิตนี้ก็จะไหลเข้ามาสู่เราตลอดเวลาว้าวทุกวันทุกวันทุกวันนะเราจะมีชีวิตที่มาจากแหล่งคือพระบิดาผมได้บอกว่าคนที่ติดสนิทกับพระเยซูรับรองเซ็งยากรับรองห่อเหี่ยวยากรับรองคิดลบยากรับรองเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ท้อแท้ยากเพราะเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันถูกดึงเข้ามานะไหลเข้ามาในตัวเราตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะว่าพระเยซูติดกับพระบิดาแล้วพระเยซูเป็นแถวพระองค์ดึงทรัพยากรอันล้ำค่าทุกอย่างที่เป็นขุมทรัพย์ที่ทำให้เราเองมีความชื่นบานพระพร108พันประการไหลมาสู่เรานั้นเราจะเป็นบุรุษสตรีที่เปี่ยมไปด้วยพระพรตลอดเวลาอาเมนไหมครับพี่น้องเราจะมีความชื่นบานมีสันติสุขมีความรักมีความนะสนุกสนานกับชีวิตมีความเบิกบานใจเพราะอะไรเพราะว่าเรามีบางอย่างที่ดีมากๆที่หล่อเลี้ยงเราตลอดเวลาตลอดเวลาและตลอดเวลาเช้าจะหลดค่ำลืมตามาก็มาแล้วหลับตาไปก็ยังไหลอยู่ลืมมาก็โอ้โหยังคงนะเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพราะชีวิตไม่เคยหยุดหล่อเลี้ยงเลยมีชีวิตตลอดเวลาสุดยอดผมอ่านที่นี่โอ้สุดยอดพระบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้แล้วว่าข้าพเจ้าควรจะเป็นคนแบบไหนและข้าพเจ้าไม่กลัวทั้งสิ้นเพราะข้าพเจ้ามีชีวิตที่ไม่ธรรมดาอยู่ในตัวนั่นคือชีวิตของพระเยซูที่หล่อเลี้ยงตลอดเวลาเอเมนเลยไหมอาเมนพี่น้องครับ2เปโตรบทที่1ข้อ3ข้อ4จึงบอกว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมนี่ๆๆคําตอบอยู่ตรงนี้เฮ้ ฟังดีๆพระเมียว่าเนี่ยแม่ผมตื่นเต้นเวลาเห็นโอ้ชัดใช่ๆๆๆคุณแล้วแบบพระเจ้าบอกฤทธิ์เดชกําลังให้สิ่งสารพัดแก่เราทําให้เรามีชีวิตทําให้เราเป็นคนมีธรรมธรรมโอได้และโดยรู้จักพระองค์โดยทางพระเยซูท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมคุณกำลังต้องการเอาชนะความเสื่อมโทรมไม่ใช่หรือคุณต้องการจะสูงขึ้นไม่ใช่หรือคุณต้องการจะขึ้นไปข้างบนไม่ใช่หรือนี่คือคำตอบพระคัมภีร์ว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูและไม่เพียงเท่านั้นสังเกตตอนท้ายๆบอกว่านะเมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ยและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์พระคัมภีร์กำลังบอกว่าวิธีเดียวที่คุณจะสามารถชนะได้ในความเสื่อมโทรมของชีวิตในด้านของคุณลักษณะชีวิตคือเราต้องมีการเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในธรรมชาติของพระเจ้าพูดง่ายๆคือเราต้องรับธรรมชาติของพระเจ้ามาอยู่ในเรามาอยู่ในเราจากการเป็นคนที่เกลียดใครไปทั้งโลกพอธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ปั๊บล้างเอาไอ้ความเกลียดใครทั้งโลกเปลี่ยนเป็นรักเขาไปทั้งโลกจากคนที่เห็นแก่ตัวอย่างแรงๆพอธรรมชาติของพระเจ้าเข้ามาปรากฏว่าเปลี่ยนใหม่เป็นอะไรเปลี่ยนใหม่เป็นใจกว้างกับใครๆของทั้งโลกวันนี้พี่น้องที่รักผมผมจะจุนใจมันต้องเกิดขึ้นในใจเราอาเมนไหมครับพี่น้องบอกคนข้างหน่อยพระเยซูอยู่ในคุณวันนี้พี่น้องครับทุกวันเราจึงมีความสดชื่นได้ถ้าเราเองตื่นมาสนิทสนมกับพระเยซูคำถามคืออย่างนี้พี่น้องครับมีแต่เพียงการมีส่วนในชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นผ่านทางการติดสนิทกับเถาคือพระเยซูเราจึงจะสามารถหลีกเลี่ยงจากบันไดเลื่อนขาลงได้จริงๆและเราจะบินขึ้นเหนือสิ่งที่เสื่อมนะและเราก็จะหลีกเลี่ยงความเสื่อมโทรมความเสื่อมทรามของโลกผ่านทางการเข้าสู่ในธรรมชาติของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นเถาท่านเป็นแขนงดังนั้นคริสเตียนไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่คำสอนหลักข้อเชื่อหรือหลักจริยธรรมแต่เป็นการแทงทะลุเข้าไปในธรรมชาติของเราหมายความว่ายังไงหมายความเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเกิดการเปลี่ยนจิตใจนักศาสนศาสตร์เขาเรียกว่าเกิดบังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ด้านอารมณ์เล่นลับการบังเกิดใหม่หมายถึงจิตใจของเราถูกถอนออกไปปลูกใหม่ในเถาใหม่ในดินใหม่ชีวิตแห่งสวรรค์เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้รู้ตัวไหมว่าชีวิตสวรรค์เข้ามาในเราแล้วอาเมนหรือไม่อาเมนชีวิตสวรรค์เข้ามาในเราความเป็นหนึ่งกับพระเยซูเป็นมาตรฐานสำหรับการเติบโตของเราพี่น้องกับเครื่องปั่นไฟเพื่อการเติบโตในชีวิตคริสเตียนของเราคือความเป็นหนึ่งกับพระเยซูพระเจ้าพระเยซูเป็นเถาเราเป็นแขนงหากนี่เป็นจริงยังไงชีวิตก็ดีขึ้นแน่ๆวันนี้คีย์คือตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำตอนท้ายว่าเราจะเป็นหนึ่งกับพระเยซูได้ยังไงให้เรามาลองประยุกต์นิดหนึ่ง
ประการแรกเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้แล้วผมขอย้ำประการที่หนึ่งอย่าถอดใจต่อตัวเองอย่าถอดใจต่อตัวเองบางคนนะครับพี่น้องเนี่ยสมองเข้าใจหลักการดีแต่ในทางปฏิบัติไม่สอดคล้องเราใช้ชีวิตโดยปล่อยให้บางอย่างเนี่ยอยู่กับเราทั้งที่มันไม่ควรจะอยู่เพราะอะไรเพราะเราอาจจะเลิกพยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่กับเรามีบางอย่างในชีวิตที่ทำให้เราเจ็บรบกวนเราสร้างความอับอายให้กับเราเราเลิกล้มความตั้งใจกับตัวเราเองแล้วควรจะทำยังไงในวิธีนี้แล้วหลายคนได้ไหมนะว่าโอเคเราคงดีขึ้นไม่ได้แล้วเราทำบาปไปแล้วท้อแท้ใจแล้วคุณก็คือพวกนี้ไม่สู้แล้วไม่ต้องการพัฒนาต่อแล้วเราก็นิ่งๆเราอยู่ประมาณนี้เข้าใจไหมเมื่อเราถ้าเราเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเองก็จะถดถอยทันทีแล้วควรจะทำยังไงพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่กับเราท่านจะขอสิ่งใดฟังดีๆถ้าท่านเข้าสนิทอยู่กับเราท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นอาเมนไหมสนิทกับพระเยซูจะขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นพระเยซูตรัสว่างี้เราเป็นเถาเจ้าเป็นแขนงผู้ที่สนิทกับเราและเราอยู่กับเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากในข้อ5จากนั้นพระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะขอสิ่งใดท่านจะได้สิ่งนั้นพูดง่ายๆพระเยซูกำลังบอกว่าถ้าเกิดเจ้ามองดูเราแล้วเจ้าอยากจะเป็นเหมือนเราตรงด้านไหนบอกมาเลยเราใช่จะเป็นแบบนั้นพี่น้องตรงนี้สำคัญมากเมื่อเจ้ามองดูเราเราคือพระเยซูเมื่อเจ้ามองดูเราและเจ้าอยากจะเป็นเหมือนเราในด้านไหนบอกมาเลยขอมาเลยเจ้าจะได้เรื่องนั้นทุกเรื่องอามีนไหมครับพี่น้องผมอยากจะถามหน่อยพี่น้องครับนอกจากขอเรื่องเงินแล้วคุณเคยขอพระเยซูเรื่องอื่นไหมนอกจากขอพระเยซูเรื่องอวยพรธุรกิจแล้วคุณเคยขอพระเยซูเรื่องอื่นไหมคนรักโอเคน่าจะขอพระเยซูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วเคยขอเรื่องคนอื่นไหมเรื่องอย่างอื่นไหมพี่น้องครับเคยมองพระเยซูไหมมองพระเยซูเสร็จโอ้พงเจ้าทำไมพระองค์เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์แบบนี้อยากได้แบบนั้นพงเจ้าทำไมพระองค์ถึงเต็มไปด้วยความรักแบบนี้อยากได้แบบนั้นพระเจ้าทำไมพระองค์มีความอดทนเยอะอย่างนั้นอยากได้แบบนั้นพระเจ้าทำไมพระองค์รู้จักบังคับตนขนาดนั้นอยากได้แบบนั้นพระเจ้าทำไมพระองค์มีชีวิตที่สะอาดขนาดนั้นอยากได้แบบนั้นพระเจ้าทำไมพระองค์ถึงห่วงใยขนาดนี้อยากได้แบบนั้นพระเยซูบอกว่าถ้าเกิดเจ้าขอสิ่งใดจากเราผลชีวิตที่เราเห็นจากพระเยซูขอมาเลยเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูขอมาเลยพระเยซูว่าเจ้าจัดได้ทุกเรื่องโอ้ยผมบอกจริงวันนี้นะพูดจริงนะสุภาพบุรุษทั้งหลายที่แต่งงานแล้วสมมติก่อนถ้าคุณบอกพระเยซูพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าอยากได้ความสัตย์ซื่อแบบพระองค์จังเพราะที่ผ่านมาข้าพเจ้ามันมีกิ๊กเยอะไปหน่อยนึงและข้าพเจ้ารู้ว่ามันไม่ดีและข้าพเจ้ารู้ว่าภรรยาของข้าพเจ็บปวดพระองค์เจ้าข้าพเจ้าอยากจะเป็นแบบพระองค์สัตย์ซื่อและข้าพเจ้าติดสนิทกับพระองค์คุณรู้ว่าพระเยซูบอกไงรู้ป่ะพระเยซูบอกลูกไอ้เจ้าจะได้เพราะเมื่อเจ้าขอเราจะให้เจ้าทุกคนจะได้ผู้หญิงที่เป็นคนขี้งอนทำไมขี้งอนหรือเปล่าเพราะคุณมี bad self image คุณรู้สึกว่าโอ้มีบางคนเขาทำให้ฉันดูไม่ดีเขาทำให้ฉันดูแย่โอ้ฉันไร้ค่าคุณก็เลยงอนคุณก็เลยรู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดคุณบอกมองพระเยซูโอ้พระเยซูนี่มี security มากมีความมั่นคงมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์สามารถจัดยืนในทุกสถานการณ์เขาถูกถมน้ำลายรถถูกเยอะแยะตักทางไม่ได้ทำให้พระองค์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแม้แต่นิดเดียวพระองค์ยังรู้สึกมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วก็เผชิญกับปัญหาได้คุณรู้ป่ะถ้าเกิดผู้หญิงเรานะขี้น้อยใจแล้วคุณบอกพระเยซูพระองค์จะกล้าเพราะอยากได้หัวใจที่หนักแน่นกว่านั้นอยากได้ความมั่นใจในอัตลักษณ์ของตัวเองว่าข้าพเจ้ามีค่ามากๆคุณรู้ป่ะว่าคุณขอพระเยซูปั๊บพระเยซูว่าไงลูกเอ๋ยเจ้าได้สิ่งนั้นอาเมนไหมอาเมนผมจะบอกให้พี่น้องครับถ้าเกิดคุณเองมองพระเยซูว่าคุณเห็นพระเยซูแบบไหนแล้วคุณขอพระเยซูแล้วคุณติดสนิทกับพระเยซูรับรองทุกคนได้ทุกเรื่องอาเมนไหมครับพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เป็นลักษณะของพระเยซูเรื่องความรักความอดทนความอดกลั้นชีวิตบริสุทธิ์สะอาดความชื่นบานความปราณีความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเมื่อเราขอพระเยซูคุณจะเป็นคนแบบนั้นเลยและคำถามคือมันดีหรือไม่ดีมันดีกว่ามีเงินเป็นพันล้านด้วยซ้ำไปถ้าเกิดมันเริ่มต้นตรงนี้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วถ้าเกิดมีแบบนี้ด้วยแล้วมีเป็นพันล้านด้วยโอ้โหสวรรค์ลงมาบนดินบอกคนข้างหน่อยสวรรค์อยู่บนดินแล้วอาเมนหรือไม่อาเมนแล้วทำไมไม่ขอไปขออะไรกันอยู่ขออะไรที่บ้านอะที่ผ่านมาขออะไรบ้าง ครั้งสุดท้ายเนี่ยขอให้ใจเย็นขึ้นนี่เมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยขอให้งกน้อยลงในเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยขอให้เราให้อภัยได้ในเมื่อไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยขอให้เราเองเป็นคนที่มีความคิดในแง่บวกเมื่อไหร่พี่น้องบางครั้งเนี่ยเราคิดอย่างเดียวพระองค์จะจัดการมันเลยจัดการมันเลยพระองค์จะมันทำอะไรไว้เยอะพระองค์จะลุยมันเลย
คุณขอให้พระเจ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ขอพระเจ้าเปลี่ยนตัวเราเองเลยแต่วันนี้ถ้าเกิดพี่น้องขอใหม่นะพี่น้องพระเจ้าเปลี่ยนกับพระเจ้าด้วยอยากจะเหมือนพระเยซูอยากจะเหมือนพระเยซูอยากจะเหมือนพระเยซูคุณรู้ป่ะพระเยซูบอกไงลูกเอ๋ยเจ้าจะได้ทุกเรื่องพระเจ้าติดสนิทกับเราและขอสิ่งใดเราจะให้กับเจ้าและเจ้าจะเห็นผลเกิดขึ้นเลยเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้ผมจะบอกให้โบสถ์นี้นะครับพี่น้องถ้าคุณตามทำตามพระพี่ยอมบทที่15ได้โบสถ์นี้ระเบิดทัดเทิงเป็นโบสถ์ที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทยที่คนรอบตัวจะพากันอิจฉาโอ้โหทำไมแบบน่ารักแบบนี้ไม่รู้ซื่อสัตย์มากๆใจเย็นมากๆคิดดีมากทำงานก็ขยันหมั่นเพียรโอ้โหมันเจริญก้าวหน้าเหลือเกินเฮ้ยมันทำเป็นไงกับมันเนี่ยนะแล้วก็บอกว่านี่ชีวิตมันติดอยู่กับเถาเถาอะไรเหรอติดกับพระเยซูติดกับพระเยซูชีวิตเลยเหมือนพระเยซูมันก็เลยดีขึ้นโม้ได้ไหมโม้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ชีวิตตัวเองเลยโม้ไม่ออกเพราะชีวิตของพระเยซูต้องยกเกียรติให้ใครครับพี่น้องให้พระเยซูปรบมือให้พระเยซูเดี๋ยวได้ไหมพี่น้องอาเมนเลยไหมอาเมนฮาเลลูยาโอ้โหขอพระเจ้าช่วยโบสถ์เสนาบดีองค์เทพเป็นโบสถ์ที่ติดสนิทกับพระเยซูเองไหมครับพี่น้องขอไปเลยแบบนี้พี่น้องรับรองได้เลยโอ้โหวันนี้มาหักมุมเลยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งเรื่องเงินแบบวันนี้มาอีกเฉดนึงละอีกมุมนึงละผมจะบอกให้ชีวิตคริสเตียนต้องมีบาลานซ์ไม่ใช่มีแต่เรื่องงกเรื่องเงินอย่างเดียวเข้าใจไหมพี่น้องแน่นอนเราต้องการพระเจ้าอวยพรเรื่องเงินแล้วเราเชื่อว่าจะอวยพรปีนี้จะเป็นปีเจริญมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าเราจะไม่สามารถรองรับความเจริญมั่งคั่งได้ถ้าใจคุณไม่เปลี่ยนพอพระเจ้าให้มาเดี๋ยวคุณก็เอาไปใช้ไม่เหลือพระเจ้าต้องเปลี่ยนเราด้วยในเวลาเดียวกันวันนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือแขนงไม่ติดอยู่กับดินแขนงไม่สามารถมีชีวิตแบบที่ต้องการได้ด้วยตัวเองแต่ต้องเข้าถึงพระเยซูเพราะพระองค์เป็นเถาหากปราศจากพระเยซูเราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราทำสิ่งใดไม่ได้เลยเราจะมีผลแบบที่ว่าไม่ได้เลยนะแต่เมื่อเรามีพระเยซูไม่ว่าเราต้องการนะไม่ว่าเราต้องการสิ่งใดผลประเภทใดนะพระเยซูที่เจ้าต้องการเราจะให้แก่เจ้าดังนั้นวันนี้เป็นนะครับจงทูลเราและเราจะดึงนะเราจะดึงทรัพยากรให้กับเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องจงทูลเราจงดึงจากเรานะอย่าท้อใจวันนี้ที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณเองเป็นคนที่แบบว่าขึ้นลงเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยอยู่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวันนี้ฮาเลลูยาอีกวันหนึ่งพระองค์จะข้าพระองค์ไปไหนก็ไปเถอะนะคุณรู้ป่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้นะพี่น้องไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงท้อแท้ใจกับตัวเองวันนี้พี่น้องครับเอาใหม่บอกพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าไม่อยากเป็นแบบนี้ข้าพเจ้าอยากจะเป็นคนมีอารมณ์หนักแน่นนะเบื่อพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าด้วยคุณเชื่อไหมคุณจะกลายเป็นคนใหม่เลยนั้นอย่ามานั่งท่องกับตัวเองว่าคุณละปัญหาของเราที่ไม่เปลี่ยนเพราะอะไรป่ะเพราะเราชอบท่องในสิ่งที่เราเองเป็นอยู่เราไม่ยอมพูดในสิ่งที่เราน่าจะเป็นเข้าใจไหมฉันเป็นแบบนี้ฉันท้อฉันอ่อนแอฉันเหนื่อยฉันหมดแรงโอ้ยชีวิตมันทำไมเป็นแบบนี้พูดกันไปเถอะเดี๋ยวคุณก็ตายเร็วขึ้นน่ะเข้าใจป่ะทำไมไม่บอกพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเป็นแบบนี้แต่ข้าพระองค์จะไม่อยากเป็นแบบนี้ข้าไม่อยากเป็นแบบนี้พระองค์เจ้าช่วยด้วยแล้วเมื่อคุณขอพระเจ้าช่วยพระองค์ก็จะให้ชีวิตใหม่กับเรารับรองไม่มีใครเหมือนเดิมเลยพี่น้องครับใช่ไหมผมอยากจะบอกให้ทุกคนอยู่นี่เปลี่ยนได้ต่อให้คุณเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอะไรก็แต่เปลี่ยนได้หมดแล้วคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนะเจ้าจนเด็กๆขาดความรักพ่อแม่ไม่ห่วงพ่อแม่ไม่รักพ่อแม่ปฏิบัติตัวเองแบบนี้โอเคอย่าไปโทษพ่อแม่เลยวันนี้ถ้าผมจะบอกทางออกคุณอยากเปลี่ยนไหมล่ะคุณสามารถทดแทนทุกอย่างหมดพวกหมอเจ้าอยากได้ความรักเลยมานี่มาหาเรามีแบบเป็นโกดังเลยเยอะมากๆมาขอเราบอกเราโปรดจงแก้กับพระเจ้าตอนเด็กๆไม่มีใครดูแลกับพระเจ้าไม่มีใครแล้วกับพระเจ้าเลยเปลี่ยนสภาพแปลงตัวเองเป็นแบบอีกแบบหนึ่งที่ไม่พระองค์ไม่ได้สร้างมาพระองค์ก็ช่วยกับแต่ก็ว่าอยากจะเป็นแบบที่พระองค์สร้างมาพระองค์สร้างมาเป็นผู้ชายพระองค์ไม่ได้ผิดพลาดข้าพเจ้าเป็นผู้ชายพระองค์สร้างมาข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่อยากจะเป็นผู้หญิงพระองค์ก็แล้วข้าพเจ้าจะไม่หาเหตุผลอ้างว่าข้าพเจ้าเป็นแบบนี้เพราะดันนู้นอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้พระองค์ก็ข้าพเจ้าอยากจะเป็นแบบที่พระองค์สร้างมาแต่ข้าพเจ้าที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้พระองค์จะช่วยข้าพเจ้าด้วยขอให้ข้าพเจ้าเป็นแมนขอข้าพเจ้าเป็นบูมแมนพระองค์ก็แบบที่พระองค์ต้องการคุณรู้แบบพระเจ้าลูกเอ๋ยเราสร้างจะมาไม่ผิดเราจะให้เจ้าขอลงมาเจ้าจะได้ทุกอย่างที่เจ้าขอแล้วเราจะมีหัวใจใหม่อย่างสิ้นเชิงแล้วเราจะสามารถลุกขึ้นแล้วบอกข้าพเจ้าเป็นคนใหม่แล้วโดยมีชีวิตที่มาจากพระเยซูที่ให้กับเราอาเมนเลยไหมอาเมนผมจึงบอกว่าทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ว่าคุณเป็นใครเราเปลี่ยนได้ทุกคนอาเมนเลยไหมอาเมนบอกคนข้างคุณเปลี่ยนได้ลองเลือกเองพี่น้องคุณจะเลือกเอาอะไรคุณจะเลือกเอาอะไรคุณจะเลือกมานั่งตัดพ้อต่อว่ากับตัวเองอย่างงูอย่างนี้อย่างนี้หรือจะเลือกเป็นแบบที่พระเยซูอยากให้เราเป็นผมขอเลือกเป็นแบบที่พระเยซูเป็นมันสนุกกว่าเยอะมันมีชีวิตชีวากว่าเยอะและมีความสุขกว่าเป็นไหนๆขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูผมเคยเทศนาเรื่องนี้แล้วแต่ผมไม่เคยเทศแบบนี้
ผมว่าพระเจ้าผมเข้าใจลึกขึ้นผมว่าพระเจ้าผมเองเข้าใจในสิ่งผมไม่เคยเข้าใจมาก่อนผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังเปิดเผยกับคริสตจักรประการที่สองอย่าถอดใจต่อคนอื่นอย่าพูดบอกว่าคนนั้นเปลี่ยนไม่ได้ทุกคนเปลี่ยนได้ไอ้แม่ก็ไม่นั่งอย่าเพิ่งถอดใจเขาถ้าเกิดเขามาหาพระเยซูเขาก็เปลี่ยนได้ไอ้แม่ก็ไม่นั่งผมบอกกับพี่น้องจริงนะทุกวันนี้เวลาผมรับใช้พระเจ้าเนี่ยผมไม่ give up ไม่ยอมแพ้มีบางคนเนี่ยชีวิตแย่ๆแล้วผมก็ยังบอกเขาเลยไม่รู้สิในสายตาผมแบบเนื้อหนังนะคุณเนี่ยหมดอนาคตฝ่ายวิญญาณแล้วล่ะแต่ว่าในสายตาของคนที่เดินกับพระเจ้าและคนมีประสบการณ์กับพระเจ้าที่เห็นว่าใครก็แล้วแต่ที่ติดสนิทกับพระเยซูเขาเปลี่ยนได้ทุกคนวันนี้พี่น้องครับถ้าคุณมีตามน้องเลี้ยงนะยังกินเหล้าอยู่ยังเที่ยวผู้หญิงอยู่ยังอะไรอยู่อย่าเพิ่งไปท้อแท้วันนี้มาโบสถ์อีกวันนึงหายไปจากโบสถ์หายไป3วันไม่ยอมตามมาไม่ยอมกลับมานะไปหายทีเอาปรากฏว่าไปวัดเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือไปไหว้ผีสางนางไม้เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรอธิษฐานเบื่อเขาต่อไปอดทนเบื่อเขาต่อไปเพราะว่าจะมีเวลาหนึ่งที่เมื่อเขาเปิดใจให้กับพระเจ้าชีวิตทุกคนเปลี่ยนได้ถ้าพระเจ้ายังอุตส่าห์เปลี่ยนเราได้พวกเราก็ใช่ย่อยสมัยจริงป่ะถ้าพระเจ้าเปลี่ยนเราได้พระเจ้าก็เปลี่ยนคนอื่นได้อาเมนไหมพี่น้องบอกคนในกลุ่มในทุกคนมีความหวังโอ้ฮาเลลูยาผมเชื่อเป็นแบบนั้นฮาเลลูยางั้นบอกนี้จะไม่เลิกละจะไม่เลิกตามใครเอเมนครับพี่น้องคุณไม่มาไม่เป็นไรแต่ผมจะไปตามคุณยังไงผมจะโทรไปหาส่ง SMS ไปรอก็ได้ปีนั้นจะไม่มาไม่เป็นไรปีนึงไม่มาคุณมาปีที่2ก็ได้2ปีไม่มาไม่เป็นไรปีที่3ก็ได้10ปีไม่เป็นไรปีที่11ก็ได้เพราะผมเชื่อว่าคุณเปลี่ยนได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนเร็วเราก็ได้กำไรจริงป่ะเอเมนมั้ยครับพี่น้องประการที่2คำถามคือฉันสามารถเติบโตได้ยังไงโอเคประการที่1ทำไมฉันสามารถเติบโตได้ฉันเติบโตได้ก็เพราะฉันติดสนิทกับพระเยซูฉันสามารถเติบโตได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าย้ำแล้วย้ำอีกคือขนแหนงต้องติดอยู่กับเถาจงเข้าสนิทอยู่กับเราจงคงอยู่กับเราพระเยซูกำลังย้ำว่ามี2วิธีที่เราจะเติบโตขึ้น1พระเจ้าเป็นคนทำบางอย่างเขาเรียกว่าฤทธิ์แขนงอาทิตย์หน้าจะพูดและสองเราเป็นคนทำคือเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูคงอยู่ในพระเยซูวันนี้จะพูดเรื่องการอาทิตย์หน้าจะพูดฤทธิ์แขนงวันนี้จะพูดส่วนของเราการเข้าสนิทอยู่ในเถาหรือการคงอยู่ในเถาหมายถึงอะไรคำว่าเข้าสนิทหมายความว่ายังไงผมจะใช้คำเหล่านี้สลับกันไปสลับกันมานะพี่น้องพูดยังไงการเข้าสนิทจริงๆแล้วหมายความโดยย่อหมายความในการพึ่งพา dependการพึ่งพาเหมือนกับที่แขนงต้องพึ่งพาเถาเราก็ต้องพึ่งพาพระเจ้าหมายความว่ายังไงถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าพระเยซูให้วิธีเข้าสนิทนะคือคงอยู่ในพระองค์อย่างเจาะจงและเชิงปฏิบัติไว้2ข้อในข้อที่7กับข้อ9ถึง11บอกว่าอย่างนี้ครั้งที่1บอกว่าถ้าถ้อยคำของเรานี่คือวิธีเข้าสนิทนะพี่น้องวิธีเข้าสนิทถ้าถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านท่านก็จะเกิดผลมากอย่างที่2อยู่ในข้อที่9ถึง10 9ถึง10ครั้งที่2ถ้าความรักของเราคงอยู่ในท่านท่านก็จะเกิดผลมากเห็นไหมสองข้อหนึ่งถ้อยคำฝังสองเราดำรงอยู่ในความรักมีสองอย่างมีอะไรบ้างถ้าคุณจะติดสนิทกับพระเจ้าต้องทำไงหนึ่งคือยังไงถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในเราสองทำไงความรักของพระเยซูดำรงอยู่ในเราโอเคบอกคนข้างๆหน่อยถ้าคุณจะติดสนิททำยังไง1ถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในเรา2อะไรความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในเราเอาอีกทีนึงพูดพร้อมกัน1ถ้อยคำของพระเจ้าฝังอยู่ในเรา2ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ในเรานี่คือวิธีติดสนิทหากมองชีวิตนะครับพี่น้องเราเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่ายังไม่เติบโตไม่คืบหน้าด้านคุณลักษณะอย่างที่ต้องการถ้าเราเองเห็นว่าวันนี้เราต้องการเรายังคงปั้มสู้กับความขมขื่นความวิตกกังวลความบกพร่องของชีวิตสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องให้ถ้อยคำของพระเจ้าคงอยู่ในเราให้ความรักของพระเยซูคงอยู่ในเรานั่นคือวิธีซึ่งเราจะพึ่งพาพระเจ้าเราพึ่งพาพระเยซูยังไง
พึ่งพาพระเยซูโดยให้ถ้อยคำของพระเยซูดำรงอยู่ในเราความรักของพระเยซูดำรงอยู่ในเรานั่นคือวิธีพึ่งพาพระเจ้าและนี่คือวิธีที่จะเกาะติดกับเถาวิธีที่จะดึงความรักของพระองค์ดึงถ้อยคำของพระองค์ดึงชีวิตของพระองค์ออกมาอยู่ในเราทำเช่นนี้ได้ยังไงอธิบายมารูดำรงอยู่ในพระคำวิธีการดำรงอยู่ในพระคำทำอย่างนี้อ่านพระคัมภีร์ไม่ใช่อ่านเพื่อเป็นข้อมูลไม่ใช่อ่านเพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจแต่เราอ่านพระคำของพระเจ้าเราต้องยอมให้พระคำของพระเจ้ามาดำรงอยู่ในเราฝังอยู่ในเราหากเราไม่ทำเช่นนี้เราจะไม่มีทางเข้าสนิทหรืออยู่ในพระเยซูได้เลยเราจะไม่สามารถดึงชีวิตดึงน้ำหล่อเลี้ยงดึงความชุ่มชื้นจากพระองค์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราสุดท้ายเราก็จะไม่เติบโตดังนั้นการให้ถ้อยคำของพระเยซูฝังอยู่ในตัวเราหมายความว่าอย่างไรอาจารย์เปโตรอธิบายว่าอย่างนี้ในโคลอสีบทที่3ข้อ16นี่คือวิธีให้ถ้อยคำฝังอยู่ในเราถ้าเกิดพี่น้องฟังวันนี้เราเอาไปทำตามนะคุณไปได้สวยแน่เลยครับปีนี้สุดยอดเลยโอเคทำอย่างนี้จงให้พระวจนะของพระคริสต์เปี่ยมล้นอยู่ในท่านขณะที่มันสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยกันและกันด้วยสติด้วยปัญญาทุกทั้งสิ้นเห็นไหมสังเกตและสดุดีบทที่119ข้อที่103กล่าวว่า119ข้อ103พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์พี่น้องครับมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการได้รับการบันดาลแรงบันดาลใจกับการอ่านเพื่อความรู้เชิงหลักคำสอนกับการยอมให้พระคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในใจในที่นี้หมายความว่าการเราต้องยอมต่อพระคำการยอมต่อพระคำเนี่ยหมายความว่าเรายอมให้นะพระคำเข้ามาอยู่ในเราและเป็นส่วนหนึ่งของเราตลอดเวลาเช่นนั่งกินข้าวเที่ยงกันอยู่เพื่อนบ่นโอ้ยไม่รู้ว่าเดือนหน้าเนี่ยจะตกงานหรือเปล่าหรือว่าสิ้นปีเขาจะเอาเราออกหรือเปล่าโอ้ยกลุ่มชะมัดญาตินี่เพื่อนเขาว่าอย่างนั้นคริสเตียนเป็นยังไงบ้างเออว่าเธอฉันก็รู้สึกเหมือนกัน ฉันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วไม่รู้ว่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเป็นงี้ป่ะคริสเตียนถ้าเกิดคริสเตียนแบบนี้แสดงว่าถ้อยคำไม่ได้ฝังปัญหาฝังอย่างเดียวความกังวลฝังถ้อยคำไม่ฟังเลยแต่คริสเตียนทำไงคริสเตียนทำไงคริสเตียนคนที่บอกทำไงในใจเราทำไงครับพี่น้องเราจะพูดกับตัวเองว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลทุกอย่างต่อพระเจ้าเมื่อกี้เขาบอกว่ากลัวตกงานพระองค์เจ้าข้าข้าพระเจ้าก็กลัวเหมือนกันขอพระเจ้าเมตตาด้วยอย่าข้าพระเจ้าตกงานกูรู้เปล่ากูรู้เปล่าเขาไม่มานั่งบ่นกับตัวเองเขาเอามาทูลพระเจ้าแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นพี่น้องเขาเห็นว่าเขาก็เลยนึกถึงพระคำของพระเจ้าได้เช่นเขานึกถึงมัทธิวบทที่6ได้โอ้พระองค์เจ้าข้าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตจงดูนกในอากาศไปมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมในยุ้งฉางแต่พระบิดาของพระองค์พระบิดาของท่านยังเลี้ยงนกไว้เลยท่านทั้งหลายไม่ได้ประเสริฐกว่านกอย่างนั้นหรือโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าประเสริฐกว่านกขนาดนกยังมีกินเลยพระองค์เจ้าข้าพเจ้าต้องมีกินแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ฮาเลลูยาสบายใจไม่ต้องกุมแล้วยังไงก็มีงานทำยังไงก็มีเงินใช้ยังไงก็ไปได้สวยเพราะพระเจ้าจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าอามีนไหมครับพี่น้องคนอื่นก็นั่งกุมนั่งเครียดนั่งกุมนั่งเครียดนั่งกุมนั่งเครียดแล้วก็บอกเออปล่อยเครียดไปก่อนไม่เป็นไรแล้วฮาเลลูยาพระเจ้าข้าพเจ้ารู้พระเจ้าจะเลี้ยงดูข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีค่ามากกว่านกพงศ์เจ้าข้านกพงศ์ยังเลี้ยงเลยข้าพเจ้าราคาแพงกว่านกหรือว่าคุณคิดว่าคุณราคา3บาทท่านนกพระเจ้าดูแลบอกคนอื่นก็เนี่ยพระเจ้าจะเลี้ยงดูคุณเอ้าแต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีพระคำของพระเจ้าจะทำไงถ้าเกิดคุณไม่มีพระคำของพระเจ้าไม่รู้เอาอะไรไปภาวนาเลยเข้าใจป่ะไม่รู้จะดำรงอยู่ได้ยังไงเลยเข้าใจไหมนั้นคริสเตียนจึงต้องมีถ้อยคำพระเจ้าดำรงอยู่ในใจพอมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บถ้อยคำของพระเจ้าผุดขึ้นมาเลยลูกเอ๋ยลูกเอ๋ยสบายใจได้ไม่ต้องวิตกกังวลนะเราจะไปเราจะช่วยเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าเป็นหนี้โอ้ฟิลิปปีเพิ่งฟังอาทิตย์ผ่านมาโอ้พระองค์เจ้าข้าพระองค์จะจัดเตรียมให้ข้าพระเจ้าจะคังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ฮาเลลูยาข้าพระเจ้าที่ผ่านมาก็ถวายเพื่องานของพระเจ้าด้วยและข้าพระเจ้าก็มีส่วนในภารกิจของพระเจ้าอยู่แล้วนั้นข้าพระเจ้าเชื่อว่าข้อความนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นของข้าพระเจ้าพระองค์จะอวยพรข้าพระเจ้าจะคังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ข้าพระเจ้าจะไม่กระสนพระเจ้าเป็นยาวายีเลข้าพระเจ้าอยู่ได้ไปได้สวยแน่ๆอามันไหมครับพี่น้องแล้วคุณดูที่ผ่านมาคุณไปได้ไหมล่ะเนี่ยวันเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมคุณเกรซมาแกบอกโอ้จานที่ไรเครียดมากใช่ป่ะนะโอ้ทำมาหากินนะตอนนั้นพระเจ้าส่งไปนุ่นไปอยู่ไปทำสิ่งที่ไม่ชอบเลยไปทำกสิกรรม
คุณเกรซแกก็หุ่นแกไม่ใช่หุ่นกสิกรรมเท่าไหร่นะฮะพี่น้องแกหุ่นนางแบบนะแต่ว่าไปทำกสิกรรมแต่ว่าพี่น้องครับพอไปถึงจุดนั้นพระเจ้าก็ให้เข้าใจพระทัยของพระองค์เจ้านะพระองค์เป็นผู้ที่เลี้ยงดูพระเจ้าเลี้ยงดูโดยให้ปลูกเห็ดนะผมไม่รู้พระเจ้าจะเลี้ยงดูคุณแบบไหนแต่ผมรู้ว่าพระเจ้ามีวิธีเลี้ยงดูพวกเราอาเมนหรือไม่อาเมนสำหรับบางคนอาจจะปลูกผักบุ้งก็ได้ถ้าบางคนคุณอาจจะเปิดบริษัทอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเรามีพระคำอยู่ในใจเราโอเคอาเมนแล้วไหมอาเมนบอกคนข้างๆพี่น้องครับพระคำต้องฝังอยู่ในใจโอเคดังนั้นถ้าเกิดพระคำจะฝังอยู่ในใจทำยังไงดังนั้นทันทีนะครับพี่น้องเมื่อเราคิดแบบนี้ทันทีเมื่อเราบอกโอ้เรานึกถึงพระคำพระเจ้าทันทีที่เราบอกโอ้อย่าวิตกกังวลทันทีที่เราบอกโอ้นกพระเจ้ายังดูแลเราประเสริฐกว่านกทันทีที่เราคิดแบบนี้เขาเรียกว่าเรากำลังเคี้ยวเอื้องแล้วเขาเรียกว่าเรากำลังคิดถึงพระคำของพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทันทีเราจะไม่มองโลกนะในแง่ลบเราจะไม่มีความวิตกกังวลอีกต่อไปการให้พระคำดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์หมายถึงเรายอมให้พระคำกระตุ้นเราเทศนาให้กับเราและเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการมีพระคำฝังอยู่ในใจเราต้องมีวินัยในการใคร่ควรพระคำพระเจ้ามีวินัยในการภาวนาพระคำของพระเจ้ามีวินัยในการท่องจำพระคำพระเจ้ามีวินัยในการศึกษาพระคำของพระเจ้าเหมือนกับเราบอกตัวเองว่าฉันจะทำอย่างไรให้พระคำตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในความคิดในลมหายใจในชีวิตของฉันในการดำเนินชีวิตแต่ละวันโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าผมอ่านพระคัมภีร์ผมชอบมากอ่านพระคำของพระเจ้าจากหนังสือโรมอ่านเสร็จบอกว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าตรัสกับผมว่าลูกเอ๋ยเจ้าไม่ต้องกลัวว่าเจ้าจะเป็นคนที่เหนื่อยเพื่อจะทำดีให้เราพอใจเจ้าพระเจ้าบอกลูกเอ๋ยแล้วพอใจเจ้าในวันแรกที่จะมาเชื่อเราแล้วแม้เจ้าจะดีหรือร้ายเรายังรักเจ้าอยู่เสมอก็โอ้ขอบคุณพระเยซูแล้วทุกวันนี้พอผมไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ผมเป็นที่รักของพระเจ้าผมพูดตัวเองผมเป็นที่รักของพระเจ้าผมเป็นที่รักของพระเจ้านั้นคนเวลาด่าผมหรือว่าวิจารณ์เราหรือว่าพูดบวกกับเราพูดลบกับเราแต่สมัยเติมไม่มีปัญหาเพราะผมเองได้สุดยอดของคนที่ผมเองแคร์ที่สุดละคือพระเจ้าพระเจ้าบอกลูกเอ๋ยเรารักเจ้าแล้วถ้าเกิดพระองค์บอกเรารักเจ้าทุกอย่างโอเคหมดแล้วคนอื่นพูดอะไรก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดพระเจ้าเรารักเจ้าจบข้างในใจอิ่มสบายมั่นใจวันนี้พี่น้องครับพระคำต้องฝังใจใครบ้างอ่านพระคัมภีร์ทุกวันยกมือขึ้นหน่อยอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำอย่าทิ้งนิสัยนี้เข้าใจไหมใครที่ยังไม่พัฒนานี้ฟังวันนี้แล้วฟังวันนี้แล้วให้เริ่มต้นได้แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องลองตั้งใจดูแล้วพี่น้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นประการที่สองการคงอยู่ในความรักโอ้อันนี้ก็ชอบเหมือนกันจงให้ความรักของเราคงอยู่ในท่านจงให้ความรักของเราดำรงอยู่ในท่านจงคงอยู่ในความรักของเราจงมั่นคงในความรักของเราและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคริสเตียนหมายความว่ายังไงคริสเตียนคือคนที่ได้รับมอบความไว้วางใจมอบความเชื่อในพระเยซูและต้อนรับพระองค์เข้ามาในใจของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคริสเตียนคือคนที่กล่าวว่าโอ้ฉันมองเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาฉันพยายามเป็นคนดีด้วยแรงตัวเองฉันพยายามเป็นพระผู้ช่วยของตัวเองฉันพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับแต่วันนี้ฉันมาหาพระบิดาแล้วบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ายอมรับข้าพเจ้าด้วยเถิดรับข้าพเจ้าด้วยเถิดลบล้างบาปของข้าพเจ้าด้วยเถิดไม่ใช่ความดีของข้าพเจ้าแต่ของพระเยซูต่างหากเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทำบนกางเขนเพื่อข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ารอดทันทีที่เราทำแบบนี้ความบาปจะถูกยกโทษหมดถูกอภัยหมดสิ่งที่พระเยซูได้ทำบนกางเขนจะไหลเข้ามาสู่เราบัญชีเราจะเต็มหมดเลยนะด้วยพระคุณของพระเยซูที่บนกางเขนไหลมาถึงเราพระเจ้าทรงรับเราเป็นลูกเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าและเราก็ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์แบบในวันนั้นเลยและณนาทีนั้นนะครับพี่น้องพระเจ้าจะยกโทษบาปของเราและรักเรามองเห็นเราเหมือนอย่างเห็นในพระบุตรและเห็นในบรรดาพวกบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่บนสวรรค์ตอนนี้และพระองค์รักเราไม่น้อยกว่าคนเหล่านั้นเลยวันนี้พระเยซูจะบอกคุณว่าจงคงอยู่ในความรักของพระเยซูคุณรู้ไหมบางครั้งเนี่ยบางทีเราเกิดความอิจฉาคนอื่นทำไมเราอิจฉาคนอื่นเราอิจฉาคนอื่นเราอิจฉาคนอื่นเพราะว่าเราไม่มองพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นเราเลยไปอิจฉาชาวบ้านเขาวันนี้ถ้าเกิดคุณเองมองพระเจ้าอย่างที่เป็นที่พระเจ้ามองเรารักเราคุณจะไม่อิจฉาใครเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณจะรู้สึกว่าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าไม่ได้ขาดอะไรเลยพงดีต่อข้าพเจ้าพงรักข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่ได้ขาดอะไรเลยเหตุที่คนอิจฉาเพราะคุณไปมองที่อื่นคุณไม่ได้มองพระเจ้าดีต่อเรายังไงรักเรายังไงบ้างเข้าใจไหมวันนี้ผมขอหนุนใจพี่น้อง
นะให้บอกตัวเองว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนไหมและพระเจ้ารักเรามากๆสุดท้ายทำไมฉันต้องเติบโตแขนงทุกแขนงที่ไม่ออกผลพระองค์จะตัดทิ้งฟังดีๆนะตรงนี้และแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์จะทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นจำไว้ว่าผลของแขนงไม่ได้ให้ชีวิตแก่แขนงขอโทษดิผลของแขนงไม่ได้ให้ชีวิตแก่แขนงใช่แต่ผลเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นถ้าเรามองดูสมมติเรามองดูตัวเองเช่นเราเห็นแก่ตัวน้อยลงแฮะวิตกน้อยลงเครียดน้อยลงใจเย็นลงบังคับตัวเองมากได้มากขึ้นมีความกล้ามากขึ้นมีความบริสุทธิ์ขึ้นหากเราเห็นตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราติดสนิทกับพระเยซูเพราะมีบางอย่างเกิดขึ้นขอถามหน่อยใครบ้างรู้สึกว่าตัวเองเดี๋ยวนี้เห็นแก่ตัวลดน้อยลงกว่าเดิมทำไมขึ้นหน่อยใครบ้างคุณรู้สึกคุณโกหกน้อยกว่าเดิมเยอะมากเลยยกมือขึ้นหน่อยใครบ้างคุณรู้สึกคุณมีความโลภน้อยกว่าเดิมมหาศาลยกมือขึ้นหน่อยใครบ้างมีความรู้สึกว่าคุณมีความซื่อสัตย์มากกว่าเดิมโอ้เฮ้ยผมอยู่ในโบสถ์ที่ติดสนิทพระเจ้าปรบมือกับพระเจ้าเลยไหมก็ไม่นะฮาเลลูยาโอ้พี่น้องผมไม่มาที่ไม่รู้สึกลังเลใจที่บอกว่าพี่น้องมีระดับหนึ่งของการติดสนิทแล้วเพราะว่าเราเห็นผลนะเพราะถ้าติดสนิทแล้วจะเกิดผลนะแล้วเราก็เห็นจริงๆนะว่ากำลังเกิดผลอยู่ณตอนนี้ทีนี้คำถามคือว่าหากเราไม่เห็นตัวเองเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือมีความก้าวหน้าคืบหน้าอย่างแท้จริงในเรื่องลักษณะชีวิตไม่ได้เหมือนพระเยซูมากขึ้นเท่าไหร่นักหรือไม่ได้เหมือนอะไรเลยหากไม่เป็นแบบนี้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าคุณเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่าถ้ากิ่งไม่มีผลเลยก็สามารถแน่ใจว่าคุณเป็นคริสก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือเปล่าเห็นภาพไหมถ้าแขนงมีผลเรารู้ว่าติดสนิทแน่ๆแต่ถ้าไม่มีผลเลยก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ติดสนิทเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูหนาวบางช่วงของปีซึ่งแขนงจะไม่เกิดผลเป็นช่วงที่แม้แต่แขนงจริงที่ติดอยู่กับเถาที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เกิดผลบางคนนะครับพี่น้องผมไปออสเตรเลียไปที่เมืองนอกมาหลายครั้งแล้วไปเห็นต้นองุ่นมาหลายรอบแล้วบางช่วงสึกประทับใจมากมาที่มันมีลูกเยอะแต่มีบางช่วงสังเกตว่ามันไม่มีลูกเลยและส่วนช่วงที่มันไม่มีลูกคือเป็นช่วงหน้าหนาวมันจะไม่ค่อยมีลูกตอนนั้นหน้าหนาวเปรียบเหมือนกับช่วงที่เราเองเจอความลำบากเจอความแห้งแล้งเจอการทดลองเจอกับความทุกข์ยากคุณอาจจะมองไม่เห็นว่ามันมีการเติบโตอะไรมากมายนักแต่เชื่อผมครับพี่น้องฤดูหนาวเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อหน้าร้อนมาถึงในไม่ช้าเราก็จะเกิดผลเปล่งปลั่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระเยซูบอกว่าแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์จะตัดทิ้งเสียไม่ได้หมายความว่านะความดีของเราทำให้เราเองเป็นคริสเตียนแต่ความดีของเราแสดงว่าเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูดังนั้นวันนี้พี่น้องครับบางคนจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวขอพระเจ้าช่วยคุณผ่านพ้นฤดูนี้ไปแต่บางคนคุณอาจจะหนาวอยู่ตอนนี้เพราะคุณเองอาจจะไม่ค่อยเดินกับพระเจ้าเท่าไหร่วันนี้เราเดินกับพระเจ้าด้วยกันวันนี้ผมขอหนุนใจพี่น้องชีวิตของพวกเราเติบโตเต็มพิกัดได้กุญแจที่สำคัญคือการติดสนิทกับพระเยซูถ้อยคำของพระเยซูฝังอยู่ในเราความรักของพระเยซูดำรงอยู่ในเราและเมื่อเราเองใส่ใจกับการให้พระคำฝังอยู่ในเราใส่ใจกับการให้ความรักดำรงอยู่ในเราชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดผลและเราเห็นการยกชูมาจากพระเจ้าไม่เว้นแต่ละวันให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานพระเจ้าอวยพรคริสตจักรของพระเจ้าในวันนี้เพื่อเราเองจะเห็นชัยชนะมาสู่ชีวิตเห็นผลที่ดีเกิดขึ้นพระเจ้าเราอยากจะเป็นคริสเตียนที่มีความเบิกบานเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีใจสะอาดเป็นคนที่คิดดีเป็นคนที่รักคนอื่นเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่ไม่พูดลบเป็นคนที่ไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีใจสะอาดเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีชีวิตเหมือนพระเยซูแล้วเรารู้ว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นคือว่าเราต้องติดสนิทกับพระเยซูผ่านทางพระคำของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าเข้ามาในใจเราวันนี้เราขอพระเจ้าโปรดแตะต้องเราทุกคนด้วยพระเจ้าที่เราจะเหมือนพระเยซูมากขึ้นขอเราทุกคนยืนขึ้นด้วยกันแล้วเราเปิดใจต่อพระเจ้าด้วยกัน
ข้ามาเฝ้าพระเจ้าอยากจะสัมผัสความรักของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโปรดนำข้าใกล้ชีวิตพระองค์ข้าอยากสรรเสริญนามสักการขอให้ข้าได้รักพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญขอให้ข้าได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจให้พระองค์เป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวิตของข้าขอให้ข้าได้พบพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญขอให้ข้าได้รักให้พระองค์เป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวิตของข้าพี่น้องผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องจริงๆผมรู้สึกว่าไม่ได้ที่ประเสริฐและสุดยอดมากถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกกับพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระอยากจะติดสนิทกับพระองค์มากกว่าที่เป็นอยู่พระเจ้าเปลี่ยนข้าพเจ้าด้วยวันนี้ผมอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เป็นครอบครัวมีครอบครัวไหนบ้างที่คุณเองอยากให้พระเจ้าได้พันผูกครอบครัวคุณต่างจากเดิมแล้ววันนี้คุณได้ฟังเคล็ดลับแล้วว่าวิธีคือว่าเราต้องคู่ต่างต้องหันหน้าเข้าหาพระบิดาไม่ได้มองที่จุดอ่อนของกันและกันไม่ได้มองที่จุดบกพร่องกันและกันแต่มองที่ความสมบูรณ์แบบของพระเยซูแล้วบอกพระเยซูพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าพระองค์จะข้าว่าอยากจะเป็นแบบนั้นน่ะอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนั้นแล้วคุณเองคว้าสิ่งที่มีอยู่ในพระเยซูมาเป็นของตัวเองคุณเชื่อมั้ยพระเยซูจะผนวกประสานจิตใจประสานชีวิตของเราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างน่าทึ่งมากเมื่อทุกคนไม่ได้มองดูจุดบกพร่องของกันแต่มองดูความสมบูรณ์ของพระเยซูและอธิษฐานขอให้ได้ชีวิตแบบนั้นมาเป็นของตัวเองความบกพร่องต่างๆมันถูกลบออกไปความจุดอ่อนต่างๆมันถูกล้างออกไปแล้วคุณไม่ต้องพยายามที่จะเหมือนกับไปสู้กันเองพระเยซูจะล้างออกไปเองและพระองค์ใช้ชีวิตใหม่กับเราวันนี้มีครอบครัวไหนไหมที่คุณอยากให้พระเยซูช่วยแล้วคุณจะมีครอบครัวที่ต่างจากเดิมเดินออกมาข้างหน้า1ครอบครัว2ครอบครัว3ครอบครัวผมไม่ทราบแต่ผมเองมีความภาระใจพระเจ้าให้เมสเสจนี้เพื่อจะกู้ครอบครัวกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วผมเชื่อว่านี่เป็นน้ำมันของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดได้ทำให้คุณเองรู้ว่าเคล็ดลับแห่งความสุขมันอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยมันต่างกันมากๆกับที่เราเองเคยเป็นไอ้พี่น้องรู้ใช่มั้ยว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรกับมันเลยมันจะแย่ลงในตัวของมันเองโดยปริยายแต่คุณไม่ตั้งใจจะเวิร์คไม่ตั้งใจทุ่มเทหาไม่ตั้งใจที่จะติดสนิทกับพระเจ้ามันไม่มีดีขึ้นนะครับพี่น้องมันมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นจนกว่าเราจะบอกกับพระเจ้าพระองค์จะฆ่ากับพระเจ้าอยู่ตรงนี้แต่ข้าพเจ้าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้พระเยซูอยากได้ชีวิตใหม่นั่นคือจุดที่จะพลิกเราในวันนี้วันนี้ให้เราเองมีโอกาสมายืนอยู่ต่อพระหน้าพระเจ้าแล้วผมอยากจะบอกกับพี่น้องมันสำคัญมากที่จะบอกพระเจ้าเปลี่ยนเราอย่าไปตำหนิคนอื่นอย่าไปตำหนิคนอื่นอย่าไปบอกคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีทำไมไม่ได้ดังใจอย่าเป็นดังที่เราต้องการไม่พี่น้องครับมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าบอกตัวเองว่าพระองค์เจ้าข้าพเจ้าอยากได้แบบนี้อยากได้แบบพระเยซูเนี่ยพระองค์เจ้าพระองค์ทำไมใจเย็นจังพระองค์ทำไมรักจังพระองค์ทำไมให้อภัยจังพระองค์ทำไมซื่อสัตย์จังพระองค์ทำไมแบบถึงอดทนจริงพระองค์ทำไมถึงแต่ไม่ได้ความชื่นบานอยากได้ชีวิตแบบนี้ขอพระองค์เจ้าเข้ามาในใจข้าพเจ้าขอพระองค์เจ้าให้ชีวิตอันนี้ด้วยแก่ข้าพเจ้าผมจะบอกคุณว่าพี่น้องครับครอบครัวคุณจะพลิกหน้ามือไปหลังมือโดยที่คุณไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันเปลี่ยนไปได้ยังไงเนี่ยพอชีวิตใหม่ไหลเข้าไปในเรานะแล้วที่จริงพระเยซูอยู่กับเราอยู่แล้วเพียงแต่คุณให้โอกาสพระองค์ที่พระองค์จะทำการมากขึ้นหน่อยเอเมนไหมครับพี่น้องผมอยากพี่น้องได้ชูมือต่อพระเจ้านะแล้วผมอยากจะอธิษฐานกับพี่น้องในเวลานี้
Hallelujah, hallelujah. Jesus, we bless your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Shati and the Lama Shati. พระบิดาเจ้าค่ะผู้รับใช้พระเจ้ายืนอยู่ตรงนี้ฟังเสียงพระองค์และรู้ว่าพระองค์เจ้าเห็นถึงอะไรที่อยู่ในครอบครัวแต่ละครอบครัวโอ้พระองค์รู้ถึงน้ำตาที่ไหลในตอนกลางค่ำคืนหรือว่าในแต่ละวันที่มีความหนักอึ้งโอ้เนื่องจากแอกที่แบกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีช่องว่างที่รู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างบ้างก็กำลังทรงๆอยู่แต่บ้างโอ้มันสึกก่อนอยู่ในบันไดขาลงไปเรียบร้อยวันนี้พระเจ้าเราขออธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าทรงบทกู้ทุกครอบครัวพระเจ้าให้สูงขึ้นพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าคืนความสัมพันธ์ให้เขารักกันพระเจ้าให้เขาห่วงใยกันพระเจ้าใส่หัวใจของพระเยซูลงมาในเขาแต่ละคนให้เขายอมต่อพระเยซูให้เขารู้ว่าเขาอยากจะเหมือนพระเยซูโอ้เขาจะไม่เรียกร้องคนอื่นเหมือนพระเยซูแต่เขาจะบอกเอาตัวเองว่าฉันจะเหมือนพระเยซูแล้วขณะนี้เขาบอกฉันจะเหมือนพระเยซูเขาจะอธิษฐานเพื่ออีกคนหนึ่งให้เขาเหมือนพระเยซูด้วยเหมือนกันโอ้เขาจะไม่ตำหนิกันเขาจะไม่พูดลบใส่กันเขาจะไม่มองในลักษณะที่ทำให้ท้อแท้และเกิดความทะเลาะเบาะแว้งแต่เขาจะพูดภาษาแบบคนมีพระคำดำรงอยู่ในความคิดจิตใจเขาจะพูดแบบคนที่มีภาษาความรักของพระเจ้าครอบครองใจแล้ววันนี้พระเจ้าขอให้ผลของพระวิญญาณของพระเจ้าได้เจริญพังพรูขึ้นในทุกครอบครัวอยู่ข้างหน้านี้ในนามพระเยซูฮาเลลูยา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 ถ้าเกิดพี่น้องสามีภรรยาสมมติว่าคุณมาด้วยกันในวันนี้ถ้ามาด้วยกันผมอยากให้สามีภรรยาได้มีการจับมือกันนะพี่น้องจับมือกันถ้าเกิดคุณมาอยู่ที่นี่ด้วยกันสมมติคุณมาด้วยกันวันนี้คุณจับมือกันแล้วคุณอธิษฐานด้วยกันบอกพระเจ้าพระองค์จะเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเราพระเยซูจะเป็นเซ็นเตอร์ของครอบครัวเราโอ้ไม่ใช่เงินเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่ความสวยความงามเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่ธุรกิจเป็นเซ็นเตอร์แต่พระเยซูเป็นศูนย์กลางของครอบครัวเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าเราขออธิษฐานพระเจ้าในวันนี้ฮะพี่น้องผมเห็นแล้วพี่น้องผมเห็นชีวิตของพระเยซูดึงเอาความรักดึงเอาความเข้าใจดึงเอาความซื่อสัตย์ดึงมาจากต้นน้ำคือพระเจ้ากำลังไหลเข้าไปในใจท่านในเวลานี้ฮาเลลูยาโอ้เราไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันฉีดเข้าไปในธรรมชาติของท่านมันฉีดเข้าไปในลักษณะชีวิตของท่านมันฉีดเข้าไปในความคิดมันฉีดเข้าไปในสายเลือดของพี่น้องมันฉีดเข้าไปในจิตวิญญาณจนทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิงแล้ววันนี้ทุกวันบอกกับตัวเองโอ้เราจะเป็นเหมือนพระเยซูเราจะเป็นเหมือนพระเยซูขอให้ข้าได้พบพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญขอให้ข้าได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจให้พระองค์เป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวิตพี่น้องมองที่ผมหน่อยมองที่ผมหน่อยผมอยากจะบอกคุณว่าจากวันนี้เป็นต้นไปครอบครัวคุณจะไม่ธรรมดาผมมีความสบายใจมีสันติสุขลึกๆยังไงชอบก่อนในวันนี้ผมรู้สึกว่าพระเจ้าทำอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาทำกลางพวกเราที่ลึกในใจและผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวคุณแต่พี่น้องครับเชื่อผมคุณฟังพระคำของพระเจ้าวันนี้คุณมีแอปอยู่แล้ว iPhone แอปถ้ายังไม่มีไปโหลดฟังหลายๆรอบสิ่งที่คุณผมเทศน์ในวันนี้เพราะมันจะพลิกครอบครัวคุณจากหน้ามือไปหลังมือมันมีค่ามากกว่าเงินที่เป็นล้านๆที่ผมจะให้พี่น้องหรือใครจะให้คุณมันมีค่ามากกว่ามหาศาลนักมันคือชีวิตที่พระเจ้ากำลังให้มันคือชีวิตที่มันเบ่งบานเป็นดอกแห่งความรักดอกแห่งความชื่นบานดอกแห่งสันติสุขดอกแห่งความอดกลั้นดอกแห่งความเข้าอกเข้าใจดอยความสงบดอยความงดงามมันเป็นอะไรที่มีค่ามากๆอย่าลืมพี่น้องครับถ้อยคำของพระเจ้าดำรงอยู่ในใจเราความรักของพระเจ้าอยู่กับเราบอกตัวเองคุณไม่ได้ขาดอะไรเลย
ยามใดบางครั้งสามีคุณอาจจะดูเหมือนกับไม่ค่อยแคร์คุณไม่ค่อยเข้าใจคุณไม่ค่อยรักคุณอะไรก็อย่ารู้สึกเหมือนกับว่าคุณขาดเพราะในความเป็นจริงพี่น้องครับความรักของพระเจ้าไม่เคยน้อยลงไปแม้แต่วันเดียวที่พระองค์รักคุณพี่แต่สามีเขายังไม่ได้ทำในบทบาทหน้าที่เดียวก็ควรจะเป็นณวันนั้นเวลานั้นเท่านั้นเองแต่คุณก็จริงๆไม่ได้ขาดอะไรเพราะพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะดีขึ้นส่วนภรรยาก็เหมือนกันสามีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณคิดแบบเดียวกันที่มาคุณอยู่ในพระเจ้าแล้วคุณจะรู้ว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยแล้วถ้าเกิดอีกคนยังไม่เปลี่ยนอย่าไปต่อว่าตำหนิอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อให้ชีวิตของพระเจ้าเกิดขึ้นในตัวเขาให้ชีวิตของพระเจ้าเกิดขึ้นในตัวเขาอย่าเอาเหมือนกับอารมณ์ของเราให้ไปเกิดในตัวเขาความโกรธก็มีในตัวเขาเพราะคุณหว่านความโกรธเข้าไปเดี๋ยวมันก็งอกเหมือนกันกลายเป็นความแค้นกลายเป็นความเจ็บกลายเป็นบาดแผลให้คุณหว่านชีวิตของพระเยซูให้มันเกิดในตัวเขาแล้วคุณจะมีชีวิตที่สุดยอดมากผมเชื่อว่าครอบครัวบทเสภากรุงเทพจะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งมากๆอายไหมไหมครับพี่น้องวันอย่าท้อนะพี่น้องอย่าท้อบางครั้งคุณเองยังไม่เห็นที่ผมพูดเพราะครอบครัวคุณอาจจะอยู่ในฤดูหนาวอยู่เจอเรื่องหนักๆอยู่เรื่องที่อาจจะเครียดเรื่องที่มันดูเหมือนกับต้องฝ่าฟันไปในช่วงเวลานี้อย่าท้ออย่าท้อเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันจะผ่านไปแล้วพอผ่านฤดูหนาวไปพอฤดูร้อนมาถึงปั๊บไอ้องุ่นมันออกลูกแบบโอ้สวยมากๆใบมันจะเป็นสีเขียวเต็มต้นหมดเลยมองไปปุ๊บโอ้สบายตาว่าโอ้นี่คือพระพรที่เทลงมาเหนือคุณมองตรงนั้นทำไมไปครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเอานะกลับไปยืนที่นั่งเขามีน้ำแป๊บเดียวผมเปิดโอกาสให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าแป๊บเดียวเพิ่งไปไหนขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะสองนาทีฮาเลลูยา